ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonight Thailand คืนนี้พุธ22มีนาคม2560พวกคุณลัคนาปันวิชัยครับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์หม่อมหลวงนัทกรธีวกุลและผมธีรัตน์รัตนเสวีใน Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวนะครับวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์รวมถึงใครจะดูทีวีไปแล้วก็คอมเมนต์รายการของเราผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับไปที่ Facebook Fanpage ของรายการTonight Thailand หรือว่า Facebook ของ Voice TV ก็จะมีรายการสดๆให้ติดตามกันนะครับและใน Facebook Fanpage ของ Tonight Thailand ถามท่านผู้ชมเอาไว้นะครับ ท่านคิดว่าอย่างไรกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกรณีที่คุณชัยภูมิถูกวิสามันไปเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามกันว่าแล้วเนี่ยคนกลุ่มน้อยหรือว่าชาติพันธุ์นั้นเขาได้รับการดูแลอย่างไรกันบ้างวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่ด้วยนะฮะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับเปิดประเด็นเรื่องของการค้ายาเสพติดซึ่งเชื่อมไปถึงคุณชัยภูมินะครับก็น่าสนใจนะว่าตกลงแล้วมันเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรครับนะเดี๋ยวลงมาลงรายละเอียดกันนะครับแต่ช่วงนี้ไปตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์กันก่อนนะครับเรื่องที่เว็บไซต์ของแนวหน้านะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้เป็นเรื่องของจ่านิวครับบอกว่าจ่านิวปากกล้าไม่หนีเกณฑ์ทหารขู่ถ้าตุกติกเจอด่ากราดแน่นี่คือตุกติกไงฮะบอกว่าวันที่จ่านิวไปรายงานตัวก็จ่านิวตกลงเนี่ยเขาก็จะไปรายงานตัวตามปกตินะครับแล้วก็เขาโพสต์เฟซบุ๊กสองสามครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาเมื่อวานอันนี้เป็นที่แนวหน้าดึงมาจากโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้แต่ว่าถ้าในวันนี้เนี่ยเขาโพสต์ Facebook อีกครั้งเนี่ยอาจารย์พิษครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยคือบังเอิญเมื่อเช้าผมได้สัมภาษณ์เขาในเวกับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไปผ่อนผันเขาเรียนจบจริงแต่ว่าเขายังไม่ได้รับปริญญาเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณจบในปีนี้กว่าคุณจะได้ปริญญามันจะผ่านช่วงเกณฑ์ทหารไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะว่าเขาจะผ่อนผันต่อแล้วก็แต่เขาเขียนใน Facebook ต่อในวันนี้ว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่คุณเนติวิทย์คนเดียวนะฮะหรือผมหรอกครับที่กังวลเรื่องของการเกณฑ์ทหารคือเรื่องที่คุณจ่านิวเขาเขียนถึงก็คือว่าความสัมพันธ์ในแง่อำนาจระหว่างครูฝึกกับทหารผู้ถูกฝึกเนี่ยไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบการบังคับบัญชาของทหารเป็นลักษณะนี้ทุกทีของไทยก็มักจะปรากฏเรื่องราวความบ้าอำนาจของครูฝึกการใช้อำนาจบังคับบัญชาในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติหน้าที่ความบ้าอำนาจในการใช้อำนาจอย่างป่าเถื่อนเกินกว่าเหตุนำไปสู่การใช้ความรุนแรงอย่างหนักและทำให้อับอายเขาคือเขาวิจารณ์ถึงกระบวนการการฝึกทหารเกณฑ์ใช่คือจ่านิวโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะแต่เป็นภาพที่บอกว่าถ้าผมเข้าไปเนี่ยถูกกระทืบตายแน่นี่เป็นพาดหัวเลยนะฮะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเขาเคยมีการเจอความรุนแรงจากทหารบางคนหลายครั้งในเหตุการณ์ตั้งแต่22มิถุนายนปี14 7ธันวาคม15แล้วก็20มกราคม2016คือเขาก็อธิบายว่าเขาเจอทหารมาแล้วกี่ครั้งที่เขามองว่าเขาเป็นเหยื่อแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เกณฑ์นะคือเขาไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ว่าคือประเด็นคือเขาจะทำตามกฎหมายก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าจ่านิวกับทหารเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีความหวั่นใจใช่ไหมคะว่าเมื่อตัวเองไปเกณฑ์ทหารแล้วจะโดนเอาคืนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการฝากเขาเรียกว่าอะไรนะฝากแบบซ่อมฝากไปซ่อมมาไม่มีความฝากความเคืองใจไว้หรือเปล่าแต่แขกก็ไม่เห็นด้วยนะที่จ่านิวโพสต์ Facebook แบบนี้คือแขกรู้สึกว่าถ้ามองในแง่ของ movement นะคะในยุทธวิธีอ่ะมันก็คุณไปชิงด่าเขาหรือว่าเขาไปถูกกระทืบแน่นอนมันก็ยิ่งไปเพิ่มความร้าวฉานไงครับคือเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรใช่ไหมคะโอเคมันอาจจะมีเคสให้อ้างอิงว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีความหวั่นใจ1 2 3แต่ว่าในเมื่อยังไม่ถึงวันที่ตัวเองจะไปเกณฑ์ทหารแล้วแบบมาชิงโพสต์ Facebook ที่ใช้ถ้อยคำซึ่งสำหรับแขกนะคะแขกอ่านแล้วแขกก็รู้สึกว่าน้องก็ใช้คำแรงไปนิดนึงเขาก็กวนๆเหมือนกันคือแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ว่าจ่านิวจะเขียนอย่างนี้ผมแค่งงนิดเดียวว่าเขาเรียนจบแล้วเนี่ยแต่เขาจะผ่อนผันต่อนะเขาจะผ่อนผันด้วยเหตุอะไร
แล้วก็มันจะผ่อนผันไปได้อีกกี่ปีถ้าเป็นอย่างนี้ปีหน้าถ้าเกิดจานิวไปสมัครเรียนโทก็อาจจะได้ไงเรียนโทต่อแต่ว่าผมประเด็นของผมไม่ได้อยู่ที่ว่าสมัครเรียนโทประเด็นผมคือในช่วงนี้ปีนี้เขาจะได้รับการผ่อนผันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคือถ้าสมมติเขาได้เรียนโทเลยเนี่ยมันอาจจะได้หรือว่ายังเรียนไม่จบแต่เนี่ยมันอยู่ในช่วงรอยต่อของจานิวเนี่ยคือในติวิทย์เนี่ยยังไงก็ตามระเบียบอยู่แล้วเพราะว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่กำลังขึ้นปีสองใช่ไหมแต่ว่าจานิวเนี่ยกับอีกประเด็นนึงผมว่าที่น่าสนใจคือว่าเรื่องราวนี้จะยกระดับกลายเป็นเรื่องของการต่อต้านทหารหรือเปล่าใช่ไหมคือการต่อต้านการเกณฑ์ทหารกับการต่อต้านทหารเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะคนจำนวนมากอาจจะไม่เห็นด้วยการเกณฑ์ทหารจะไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยกับการมีทหารถูกต้องถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันก็เราจะได้เห็นเพราะว่าถึงสองสัปดาห์คือกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยดาราหรือลูกคนดังเนี่ยเงียบไปนะเงียบซ้ายคนที่เป็นกระแสจริงคือสองคนนี้จานิวและเนติวิทย์ไม่แต่เนติวิทย์เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วไปแน่คงไปผ่อนผันต่อที่ที่ทวิตเรียนอีก3ปีแล้วจบนะฮะครับข้าไปกันที่เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับมีภาพของพลตํารวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับอดีตผบตร.บอกว่าอดีตผบตร.แจ้งความเพจดังอ้างเบื้องสูงเปิดคาสิโนชายแดนวันนี้นะครับพลตํารวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์Facebook นะฮะที่บอกว่ามีการทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าท่านเนี่ยร่วมหุ้นกับอดีตนักการเมืองและแอบอ้างเบื้องสูงเปิดคาสิโนในประเทศกัมพูชาติดชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์คือที่โดนกล่าวหาในเพจนี้เนี่ยนะฮะมันหลายเรื่องมากนะคือไปทำคาสิโนก็อย่างนึงละไปสนิทกับนักการเมืองก็อย่างนึงแอบอ้างเบื้องสูงด้วยคือครบเซตเลยอ่ะโดนกล่าวหาทีเดียวคืออันนี้คือก็เลยต้องฟ้องหมิ่นเลยคือในเพจเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนที่ไปเปิดคาสิโนเป็นอดีตผบตร.ชื่อสอแล้วก็พอคือแบบมันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะแต่มีเรื่องนี้นะคะคือท่านพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าผมที่อ้างว่าผมหุ้นส่วนบ่อนพนันผมไม่รู้สึกอะไรเพราะที่ผ่านมาผมก็ออกมาสนับสนุนให้เปิดบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายจำได้ซึ่งขอให้แยกแยะว่าไม่ใช่บ่อนการพนันเสรีแต่ต้องเป็นบ่อนถูกกฎหมายที่รัฐอนุญาตให้ดำเนินการคนไม่เล่นไม่ผิดผมเป็นคนตรงๆไม่ใช่คนไทยโลกสวยผมก็เป็นชาวพุทธบางคนว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองพุทธไม่ควรทำผมถือศีล5มาโดยตลอดแต่ศีล5ไม่ได้ห้ามเรื่องการพนันก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสนับสนุนนโยบายของเรื่องการเปิดบ่อนการพนันตามอย่างถูกกฎหมายนะใช่แต่เรื่องนี้สงสัยจะถูกนำมาเล่นในแง่ที่เอามาผสมปนเปกับประเด็นอื่นฮะแต่ว่าเรื่องของการกล่าวหาเปิดคาสิโนเปิดบ่อนอะไรเนี่ยมันตอนนี้มันมีทั้งจากคุณวีระสมความคิดใช่แล้วก็เรื่องนี้ด้วยใช่แต่ว่าเรื่องจริงๆผมคิดว่าที่สังคมเขาสนใจจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมหรือว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์แต่ตอนนี้เรื่องกลายเป็นว่ามีคนซึ่งเดือดร้อนจากการกล่าวหาเรื่องนี้2คนแล้วคือคุณเนวินก็ไปฟ้องใช่ไหมครับแล้วก็ทางท่านอดีตผบตร.ก็ไปฟ้องตำรวจเช่นกันครับก็แต่ว่ายังไงคาสิโนมีจริงอ่ะตอนนี้กลายเป็นเรื่องคาสิโนมีจริงคาสิโนมีจริงแน่นอนแต่ว่าคนยังอยากรู้อยู่ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่าแล้วก็ท่านเหล่านี้ที่มีชื่อออกมาในเพจนั้นเป็นเจ้าของหรือเปล่าแค่นั้นเองก็คือหมายความว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของคาสิโนที่มีจริงนั้นเหรอคะอืมใช่แต่เรายังไม่รู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่าค่ะครับผมอ่ะไปดูนะครับเว็บไซต์มติชนนะครับกรมพินิจร่วมกับกระทรวงดิจิทัลทดลองแอปนะฮะแจ้งแว้นร้านเหล้าตามคำสั่งคสช.นี่ยังไงฮะอันนี้ก็ตอนแรกก็เห็นพาดหัวก็งงๆอยู่เหมือนกันก็ลองเข้าไปอ่านดูแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือได้มีการแถลงการทดลองใช้ระบบแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนี้แจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งเกี่ยวกับมาตราในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะกับคล้ายกับสถานบริการนะโดยที่อันเนี้ยแอปก็คืออย่างนี้ฮะ Information Zoning Awareness System หรือ IZA เป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการตรวจสอบการกระทำความผิดซึ่งจะทดลองใช้เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา3เดือนแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ทราบว่าพื้นที่ในกรุงเทพเขตใดอยู่ที่อยู่ในเขตใกล้เคียงสถานศึกษาและพื้นที่โซนนิ่งที่ได้ห้ามเปิดร้านสุราและจำหน่ายสุราในพื้นที่เขตดังกล่าวยกเว้นร้านที่เปิดให้บริการมาก่อนคำสั่งคสช.คือแอปนี้มันช่วยตรวจดูว่าที่มีประกาศห้ามแล้วถ้ายังมีเปิดอยู่เนี่ย
เปิดตรงไหนบ้างจะได้ไปก็คือว่าก็มีคือเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่จะลงข้อมูลไว้ในระบบแล้วแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปใช้ด้วยคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณแขกไปเจอร้านเหล้าแจ้งเลยสถานศึกษาแจ้งเลยอย่างเงี้ยช่วยฟ้องกันแขกเป็นห่วงเยาวชนมากแขกจะรีบโหลดแอปนี้มาแล้วแขกเห็นที่ไหนนะคะร้านเหล้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาตรวจดูเด็กไม่ใช่เหรอเด็กวงเด็กแว้นด้วยนี่หลายเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอ่ะนะเขาช่วยเฝ้าระวังกันได้ช่วยเฝ้าระวังแอปพลิเคชันนี้คือเราจะกลายเป็นตำรวจอาสากันทั้งประเทศเลยนี่ไง sharing economy ไงนี่เรียนรู้จาก Uber sharing policy มันช่วยกันจับผิดหรือเปล่าเนี่ย sharing กันก็โอเค sharing security ใช่ช่วยเป็นหูเป็นตาคิดแบบนี้ข้อมูลในระยะต่อไปที่เรื่อง Open Data เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะอยู่แค่ในเรื่องของการไปแจ้งหรอกนะครับในสังคมที่เป็นสังคมเปิดเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมเขาต้องกดรู้ว่าเนี่ยตึกเนี้ยใครเป็นเจ้าของได้ใช่ไหมและเนี้ยใครเกี่ยวข้องนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยแจ้งไปก็เหมือนเดิมใช่ไหมแจ้งไปเสร็จก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเรื่องราวอะไรต่อไปแต่ว่าเขาก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ตอนนี้เริ่มไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเขาบอกในอเมริกามีระบบ GOINT ซึ่ง Geo Intelligence มาใช้ตรวจสอบการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ก็แต่อันนั้นมันเป็นเรื่องการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพแต่อันนี้เป็นเรื่องการควบคุมความประพฤติและศีลธรรมฟังดูแล้วมันนั่นดีนะมันแบบOrwellian Orwellian แปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นหนังสือ George Orwell 1984อะไรเงี้ยมีเครื่องคอยช่วยควบคุมคุณเริ่มหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือต้องห้ามในเมืองไทยหรือเปล่าจำไม่ได้ละแต่ว่าถ้าเมืองนอกก็อ่านกันครับไปที่เว็บไซต์ Voice TV นะครับเรามีเว็บไซต์ของเราเองด้วยนะฮะโอ้ยนั่นแล้วก็ออกมาฮะ10ประเทศที่ประชาธิปไตยแข็งแกร่งที่สุดโอ้นอร์เวย์ให้ไทยนอร์เวย์นอร์เวย์โอเคไทยถูกไทยนอร์เวย์ไอซ์แลนด์สวีเดนนิวซีแลนด์เดนมาร์กแคนาดาและไอร์แลนด์นี่อยู่ระดับ6เท่ากันเรามาเป็นสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์และออสเตรเลียเราไม่ติดอันดับเพราะนักการเมืองของเรามันมัวแต่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรพวกนี้ไงอันดับเราร่วงลงไปด้วยนะใช่ไหมคุณแขกเราต้องดูค่ะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรนะคะเขาไม่ได้ใช้เกณฑ์ว่านักการเมืองซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่า เขาดูอย่างนี้ค่ะกระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยมนะคะพหุนิยมก็คือความหลากหลายนะคะที่มีอยู่ในสังคมหน้าที่ของรัฐบาลการมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองทีนี้ในคะแนนที่เราต่ำลงที่สุดนะคะไม่ใช่เสรีภาพพลเมืองนะเพราะว่ามันต่ำสม่ำเสมอคือมัน3กว่าอันนั้นมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอันนี้ไม่อันนี้แขกพูดตามข้อมูลจริงๆมันไม่ได้ตลกมันเป็นคือมันไม่ใช่มุกมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่คะแนนเราเรื่องเสรีภาพไม่ได้ตกลงแต่ว่าที่ตกลงมานะคะคือส่วนหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองโอ้โหต้องถามนักรัฐศาสตร์คือตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ100ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจาก167ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอยู่48ฟิลิปปินส์50มาเลเซีย65สิงคโปร์70แขกอยากจะให้ดูอย่างนี้ด้วยว่าระดับความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เศรษฐกิจดีประเทศนี้ไม่มีการคอร์รัปชันอินโดนีเซียมีปัญหาการคอร์รัปชันเยอะมากฟิลิปปินส์มีปัญหาการคอร์รัปชันเยอะมากเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์แน่นอนนะคะแม้ว่าเราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่มาหลายปีแต่ฟิลิปปินส์ก็ยังสู้เราไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาคุณภาพชีวิตในหลายๆมิติของฟิลิปปินส์ยังสู้เราไม่ได้ความเหลื่อมล้ำนะคะของเรื่องทางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ก็ความเหลื่อมล้ำสูงมากคือปัญหาสังคมของฟิลิปปินส์สูงมากมีปัญหาเรื่องการฆ่าตัดตอนหนักมากตอนนี้ปัญหาสิทธิมนุษยชนหนักมากแต่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียก็ยังได้อันดับที่ดีกว่าเราเพราะว่า1การเมืองท้องถิ่นยังเข้มแข็งอยู่ระบบการเลือกตั้งไม่เคยถูกทำลายและระบบการเลือกตั้งกำลังจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันมีความหวังไงที่สำคัญคือเรามองว่าสิงคโปร์ซึ่งน่าจะเป็นระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพรรคเดียวระบบพรรคเดียวด้วยเนี่ยยังมีอันดับที่ดีกว่าประเทศไทยเลยก็ดูที่หน้าที่ของรัฐบาลดูที่วัฒนธรรมทางการเมืองดูที่ความเป็นพหุนิยมเพราะว่ามีภาษาประจำชาติตั้งกี่ภาษา4ภาษาใช่ไหมคะครับไปกันที่เว็บไซต์ Post Today นะครับ Post Today บอกว่าทางแบงก์ชาติมีการรายงานว่าธนาคารขณะนี้มีการลดสาขาของธนาคารลงหลังจากเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่อันนี้ผมเป็นเรื่องปกตินะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปแบงก์แล้วอ่ะมันแบบใช้มือถือโอนเงินกันก็ได้นะฮะทำให้คุณสมบูรณ์จิต
เป็นธมนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าตั้งแต่ปี59จนถึงไตรมาส1ของปีนี้พบว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีการขอปิดสาขามากกว่าขอเปิดสาขาเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการปรับตัวโดยทบทวนจำนวนเครือข่ายที่ตั้งสาขาหรือ relocate นะฮะย้ายสาขาก็มีไปในทำเลที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วเพิ่มช่องทางในการให้บริการผ่านนโยบายแบบ mobile banking หรือ internet banking มากขึ้นมีการนำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองจำนวนสาขาก็เลยเริ่มลดลงแล้วก็นี่ฮะในเดือนกุมภาพันธ์แบงก์ปิดไป80แห่ง50สาขาคืออาจารย์พิษถ้าสังเกตดูจริงแล้วสแตนเรียกสแตนอะโลนเนี่ยที่อยู่ตามข้างถนนเนี่ยมีน้อยลงมีตึกเป็นตึกของเขาเองนะซึ่งอย่างส่วนใหญ่จะไปอยู่ในห้างร่วมกันไปอยู่ในห้างซึ่งเดสติกเดียวกันเลยนะคนรุ่นเก่าเนี่ยหูโบราณอย่างผมเนี่ยผมรำคาญอยู่ในห้างผมต้องไปเดินเจอพบปะประชาชนไปต่อคิวในสาขาในห้างผมชอบที่มันสแตนอะโลนคิวเล็กสั้นๆเนี่ยเดินเข้าไปแล้วมันต้อนรับดีๆแบบ VIP อ่ะมีเงินเยอะไงมีเงินเยอะไม่ใช่คือผมรำคาญต่อแถวนั่นแหละโอเคไม่ใครชอบมากอยู่ในห้างเพราะว่าเราจะได้ทำธุระหลายๆอย่างได้ทีเดียวไงที่ห้าแบงค์จบเลยบางทีเราต้องไปเบิกเงินแบงค์นึงไปจ่ายบัตรเครดิตแบงค์นึงแล้วเดี๋ยวคืออันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงไม่เข้าไปในห้างแล้วคนแบบเยอะๆหมดไงมันไปไม่มันมีเวลาที่ควรต้องไปแค่สนุกได้เห็นคนเยอะๆคุณปื้มไม่สนุกหรอเออคือ แต่ว่าคืออย่างงี้ anyway แต่ว่าโมบายแบงกิ้งก็ป๊อปปูล่ามากขึ้นเลยอ่ะเรื่องที่สำคัญณวันนี้ผมยอมรับว่าพร้อมเพย์เป็นระบบที่ผมใช้แล้วนะผมก็ใช้มันสะดวกมากโอน200 300ข้ามแบงค์ไม่เสียค่าธรรมเนียมไงส่วนสมัครยังสมัครแล้วแต่ผมกลัวว่าสแตนอะโลนสาขาที่เป็นสาขาเขาเรียกว่าสาขาตำนานสาขาตำนานเลกาซีของยุคโบราณอ่ะสาขาที่มันเขาเก็บเอาไว้มันจะสวยๆมันต้องเก็บไว้อย่างแบงค์ใหญ่ๆใช่ไหมก็น่าจะเก็บเพราะว่ามันเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละแบงค์เป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้หน่อยครับส่วนที่เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจนะครับมีข่าวว่าศาลอินเดียไฟเขียวให้แม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนามีสถานะเป็นบุคคลเฮ้ยแม่น้ำเป็นบุคคลได้ยังไงอ่ะคุณประกาศก็ไม่ใช่แห่งแรกนะคะแห่งแรกคือแม่น้ำที่นิวซีแลนด์ซึ่งสสเผ่าเมารีเนี่ยเขาพยายามต่อสู้นะคะที่จะให้แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่เป็นนิติบุคคลนั่นแปลว่าถ้าหากว่ามีคนไปสร้างปัญหาให้กับแม่น้ำแม่น้ำในฐานะนิติบุคคลนะคะสามารถฟ้องร้องทั้งต่อรัฐและเอกชนให้ชดเชยค่าเสียหายต่อแม่น้ำได้ต้องมีประชาชนไปทำหน้าที่ดำเนินการใช่แต่ว่ามีสิทธิในฐานะบุคคลตามกฎหมายคุณละเมิดไม่ได้ไงละเมิดไม่ได้นิวซีแลนด์ต้องจ่ายรัฐบาลนิวซีแลนด์ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับแม่น้ำนั้นนะคะใครจำชื่อไม่ได้ของแม่น้ำที่แบบฟังกนุยได้ป่ะฟังกนุยใช่นะบุคคลก็เหมือนองค์กรนะฮะเหมือนคุณไปละเมิดศาลคุณไปละเมิดอะไรไม่ได้ไงอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีสถานะเป็นบุคคลขึ้นมาแล้วถ้าเกิดทางรัฐบาลหรือกทมปล่อยให้คนมาปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาใช่คือไม่รักษากฎหมายที่มีแล้วก็ปล่อยให้มีการสร้างอะไรรุกล้ำแม่น้ำอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแม่น้ำในฐานะนิติบุคคลก็จะลุกขึ้นฟ้องรัฐบาลแล้วใครจะฟ้องในฐานะแม่น้ำล่ะเขาต้องมีการตั้งว่าเขาก็ตั้งผู้พิทักษ์ขึ้นมาตั้งผู้พิทักษ์แม่น้ำนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อมแบบตั้งเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะลังเลแล้วล่ะในการที่แบบจะปล่อยให้มีใครไปทำอะไรก็ได้กับแม่น้ำเพราะเดี๋ยวแม่น้ำจะฟ้องเราไงแต่ว่าตามศาสนาฮินดูเขาว่ากันว่าแม่น้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากตามความเชื่อของศาสนาด้วยใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยลำพังเทพเจ้าเนี่ยช่วยไม่ทันแล้วช่วยไม่ทันแล้วไงคะผมเกรงว่าเดี๋ยว NGO เขาจะหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นไงแล้วอีกหน่อยถ้าคุณทำให้แม่น้ำในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณจะสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าก็โดนจัดหนักหมดเอาก็ตอนนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะตอนนี้ก็ไปจะย้ายเสือสักตัวหรือตัดต้นไม้สักต้นนี่ก็มีปัญหาเหลือเกินแบบสร้างเขื่อนก็ไม่ได้ก็มีตัวแบบอื่นนะครับเรื่องแม่น้ำเนี่ยนะถ้าเกิดอันนี้เขาไม่ได้ฟ้องแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนที่อยู่ในรอบแม่น้ำใช่ที่คอยช่วยแต่ข่าวนี้ข่าวจริงไงอันนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์ไม่เฟกข่าวที่อเมริกาจะคิดว่าข่าวปลอมครับไปที่ฉบับพิมพ์ของไทยรัฐนะฮะเป็นฉบับตัวเป็นก็เรื่องใหญ่เรื่องเดียวที่คนสนใจตอนนี้คือภาษีที่ดินนั่นแหละจะเก็บไหมฮะคือก็เดินหน้ามกราคม62ฮะคือผมอ่านรายละเอียดให้ฟังเลยแล้วกันเรื่องนี้เพราะว่ารายละเอียดเยอะคือตกลงร่างพรบฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสู่สนช.นะฮะครม.เคาะแล้วกฤษฎีกาแก้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเก็บภาษีดังต่อไปนี้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการเกษตร
อัตราภาษีไม่เกิน 0.2% นะฮะของฐานภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและอื่นๆนอกจากภาคเกษตรและที่พักอาศัยอัตราภาษีไม่เกิน 2% ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่านี่คือประเด็นสำคัญและไม่ได้ทำประโยชน์เนี่ยอัตราภาษีจะไม่เกิน 5% ของฐานภาษีกำหนดอัตราภาษีทุก3ปีคิดเพิ่ม 0.5% ของฐานภาษีในแต่ละครั้งที่เพิ่มขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5% แต่ไม่เกิน 5% อันนี้คือแก้นิดนึงจากร่างของคลังร่างของคลังเนี่ยให้ที่ 5% เลยตอนแรกก็แล้วก็แนวคิดเนี่ยก็มีทางเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณเลิศมงคลวราเวนุชเขาก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลทำให้คนเอาที่ดินที่รกร้างอยู่มาขายออกมาหรือให้เช่าเพื่อทำการเกษตรอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นผลหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าเป้าหมายใหญ่เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือการไปแก้ปัญหาเรื่องที่รกร้างว่างเปล่าในเมืองใช่นะครับมีหลายที่เลยอย่างผมยังจำได้เนี่ยหน้าบ้านผมตรงซอยลาซานเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่เจริญมาก่อนแล้วพอไปซื้อเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าจนกระทั่งรกถึงขนาดที่มีคดีข่มขืนฆ่านั่นแหละครับเป็นพื้นที่จนกระทั่งพอมีเรื่องขึ้นมาตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนก็คือถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรเนี่ยที่บางที่ที่เราเห็นว่ารกร้างว่างเปล่าเนี่ยมันเคยเจริญมาก่อนก็มีนะเพราะเป็นคนเป็นเจ้าของคนไปซื้อแล้วคนก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็เกิดคนอื่นเขาก็เดือดร้อนด้วยซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดการณ์นะครับว่าการประกาศใช้ภาษีตรงนี้เนี่ยจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น60,000 ล้านบาทด้วยกันครับบ้านหลังที่2ก็โดนคอนโดหลังที่2ถ้าไม่ได้ชื่อคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยคุณต้องเสีย 0.5% ครับไปกันที่ Daily News กันบ้างนะครับ Daily News มีเรื่องของภาพบนนะฮะดูเต้พบท่านนายกรัฐมนตรีที่เราคุยกันแล้วก็นี่ฮะงัดมาตรา44ออกกฎเหล็กลดยอดตายอันนี้ก็พูดถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งแล้วนะที่มันออกกฎหมายมาใช่ไหมครับก็เอาจริงเอาจังกันมากอันนี้คนก็สนใจเพราะว่ามันสะท้อนถึงความที่มาตรา44เริ่มใช้กับทุกเรื่องแล้วก็รวมถึงการต่อทะเบียนรถยนต์ถ้าคุณโดนใบสั่งแล้วคุณไม่จ่ายคือก่อนหน้านี้มันจะบอกว่าโอ้โดนใบสั่งที่มันถ่ายรูปมาส่งมาที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปจ่ายมันหรอกเพราะระบบไม่เชื่อมกันแต่ตอนนี้ไปมันจะเชื่อมกันแล้วฮะถ้าคุณไม่จ่ายคุณจะต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้แต่อันนี้ก็ในมุมนึงก็ออกมาเพื่อต้อนรับช่วงสงกรานต์เพื่อที่จะให้มีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายมากขึ้นนะฮะซึ่งก็มันก็เป็นไปได้ว่าจะมีผลแต่มันช่วยลดจำนวนผู้ตายในช่วงสงกรานต์ใช่แต่มันสะเทือนนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากช่วงสงกรานต์เนี่ยเขากลับบ้านใช่ไหมแล้วเขาต้องขึ้นรถกระบะบ้างอะไรบ้างเบียดๆกันไปเนี่ยอันนี้โดนแน่ๆครับน่าจะโดนกันหมดเลยด้วยมาตราสิบสี่นะฮะไปได้ทุกเรื่องครับอ่ะมาปิดท้ายกันที่โลกวันนี้ครับโลกวันนี้บอกว่าทักษิณตั้งการสู้อ้าวคุณนพดลปฐมอาเมื่อเช้าแถลงนะฮะ Voice TV แล้วก็ไลฟ์ Facebook เรื่องนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณตั้งการสู้หลังปล่อยให้ฝ่ายรัฐพูดข้างเดียวมาพักใหญ่ดร.ทักษิณชินวัตรเริ่มตั้งการสู้กรณีจะเรียกเก็บภาษีขายหุ้นชินคอปอีกก้อนโตโดยประกาศพร้อมตั้งทีมทนายสู้ในชั้นศาลหากกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจริงก็จะฟ้องกลับเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กรรมจึงตกไปอยู่กับฝ่ายปฏิบัติอย่างกรมสรรพากรถ้าไม่เรียกเก็บ ก็ถูกผู้ที่มีอำนาจคู่เอาผิดมาตรา157ถ้าเรียกเก็บ ก็อาจจะถูกฟ้องร้องกลับนะฮะเรื่องนี้ก็เราจะลงรายละเอียดใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้านะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องของการแถลงของคุณนพดลปัทมะนะครับว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างรวมถึงการตอบโต้มาจากอาจารย์วิษณุเครืองามด้วยครับมูลนิธิไทยคงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วลดเสี่ยงจากสสสอีกรูปครับผมถ่ายรูป1 2โอเคครับแต่กําลังจะให้จันพิษนะจันพิษทำมือ44นี่จะใช้มาตรา44กับเรื่องขี้หมูลายขี้หมาแห้งหมดเลยเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยคือมันอะไรเนี่ยมีท่านผู้ชมถามว่า
มอเตอร์ไซค์คาดยังไงฮะมีเข็มขัดนิรภัยแล้วก็คนที่เขานั่งรถกระบะกลับบ้านเขาไม่โดนกันหมดเหรอไม่ได้คาดเข็มขัดแต่ผมว่าเขาจะแต่ผมว่าเขาจะไม่ปล่อยให้จ่านิวผ่อนผันนะแล้วเขาคงอยากเอาจ่านิวเป็นตัวอย่างว่าแล้วก็โพสท้าทายเขาขนาดนั้นแต่ว่าจ่านิวถ้าเข้าไปฝึกจริงเนี่ยเขาจะทำให้จ่านิวฝึกดีๆแล้วออกมาแบบเรียบร้อยไปเลยกลายเป็นโค้ชเพอร์เซนต์เขาจะไม่เล่นแรงกลายเป็นแอมบาสเดอร์เขาจะให้แนวอย่างนั้นไม่เหมือนว่าทหารจะมีจิตวิทยาในการเล่นอะไรแบบผมคิดว่าแล้วเผลอๆจ่านิวมันก็อาจจะได้อีกทัศนคติหนึ่งก็ได้นะถูกแอสซิมิเลตก็เขาเป็นแบบว่าทั้งในติวิทย์ในติวิทย์ผมว่ามันแอสซิมิเลตยากกว่าจ่านิวแต่ว่าจ่านิวผมว่ามันมีพฤติกรรมที่สามารถที่จะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฮีโร่ของออกมาใส่ชุดออกมาแบบตะเบะเลยตะเบะเดี๋ยวเขาให้ยศจ่าด้วยได้เป็นจ่าจริงๆไม่แต่บุคลิกจ่านิวเขาแนวแบบน่ารักหน่อยบางทีมันก็ไม่รู้เป็นไงอันนี้น่าตื่นเต้นมากมีท่านถามว่ารถสองแถวจะค่าเข็มขัดยังไงไปรถขึ้นรถแดงเงี้ยไปเชียงใหม่เงี้ยเขาบอกว่า มาตรา44ยกเว้นรถแดงเชียงใหม่ด้วยเขียนเลยงั้นเลยเหรอจริงจริงนี่เหมือนข่าวโจ๊กนะรถแดงอ่ะพี่สิรถแดงเชียงใหม่ไม่ต้องคาดเข็มขัดเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ความเร็วต่ำต่ำเหรอบางทีมันก็ซิ่งน่ากลัวมากนะนี่งงมากนี่คือการแต่เรื่องสาขาเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดจริงนะคือตอนนี้พอย้ายไปในห้างยอดฝากของไอ้สาขาเดิมพวกนี้มันก็แข่งสู้ไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องค่อยๆปิดแต่สาขาพวกที่ stand alone เนี่ยมันสบายมากแอร์เย็นมีที่นั่งมันไปลำบากไปลำบากเฮ้ยแต่มีที่จอดได้นี่ผมจอดผมเบื่อจอดรถในห้างมากเลยเนี่ยแบงค์กรุงเทพชอบมากเลยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ไอ้จอดข้างล่างเนี่ยเพอร์เฟกต์แต่แขกไม่ขับรถไงแขกเข้าห้างแล้วแขกทำธุระได้หลายอย่างผมเอื่อมละอากับการเข้าไปในห้างมากเพื่อไปแบงค์เพราะมันคิวยาวแต่จอดแล้วว่าสาขาแซลโลมันเร็วมากแล้วไปอย่างตรงเนี้ยมันใช่ไงตรงไหนตรงนี้อารีนี่แหละตรงกสิกรตรงนี้การบินไทยตรงนี้เลยการบินไทยไปหน่อยก็เร็วคือกสิกรทำงานใหญ่เขาเร็วมากกลัวอีกหน่อยสแตนด์อะโลนหายหมดอะแล้วยุ่งในชีวิตแม่เบื่อเกี่ยวต้องไปซาร่าจาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าช่วงเช้าวันนี้คุณนพดลปัทมะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงถึงการที่สรรพากรจะเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นโดยทางคุณนพดลได้บอกว่าข้อยุติเนี่ยมันจบไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรไม่สามารถออกใบประเมินภาษีเพื่อเก็บภาษีย้อนหลังไปได้เพราะศาลภาษีอากรกลางได้มีคำสั่งยกฟ้องไปแล้วทั้งนี้ศาลนพดลก็บอกว่าศาลได้ชี้ว่าการเข้าซื้อหุ้นชินคอปของนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาบุตรชายและบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณเป็นเพียงแค่ผู้ถือหุ้นแทนจึงไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากบุคคลทั้งสองได้อีกทั้งธุรกรรมดังกล่าวไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นถ้าเอาตามคำวินิจฉัยศาลนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเป็นธุรกรรมอำพรางจึงไม่มีเงินได้ที่ต้องจ่ายภาระภาษีเพราะหุ้นเป็นของนายอดีตนายกทักษิณได้คุณหญิงพจมานมาตั้งแต่ต้นส่วนหลังจากนั้นเนี่ยการขายหุ้นชินคอปต่อบริษัทเทมเพอร์แซคโฮลดิ้งจำกัดเป็นการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์จึงไม่มีภาระภาษีซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่126ข้อ2วงเล็บ23ที่บังคับใช้กับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและเงินจากการขายหุ้นชินคอปจำนวน 46,000 ล้านบาทก็ถูกยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนคุณนพดลเขาก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะว่าการจะใช้พิหารทางกฎหมายเพราะเจอช่องทางที่สมควรจะเลี่ยงจะเสี่ยงจะเสี่ยงเท่าที่ขอไปน่าจะเป็นไปไม่ได้ประกอบกับยังมีความเห็นข้อกฎหมายที่ยังขัดแย้งกันอยู่จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลและกรมสรรพากรพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักนิติธรรมซึ่งหากยังคงมีการยื่นใบประเมินภาษีดังกล่าวเชื่อว่าอดีตนายกทักษิณอาจจะตั้งทีมทนายเพื่อสู้คดีแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะฟ้องกลับเอาไปฟังการแถลงของคุณนพดลกันนะครับเงินได้ที่ได้จากการขายหุ้นและเงินปันผลประมาณ 46,000 ล้านเนี่ยก็ถูกก็เรียกว่าถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินไปตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับทีนี้นำไปสู่ประเด็นที่ความเป็นมาของเรื่องนี้ที่ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าการขายหุ้นชินคอปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อปี2549ก็ประมาณ10ปีนะครับประมาณ10ปีผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะได้ข้อยุติไปนานพอสมควรแล้วนะครับ
พราะอย่างที่คุณพระดำบอกจริงๆแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรจบไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมีข่าวขึ้นมาหรือเพียงแค่ไม่กี่วันแต่คำตอบของคุณวิษณุเครืองามน่าสนใจนะคะบอกว่ากล่าวถึงกรณีที่นายนพดลปัทมะนะคะยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยขายหุ้นกลุ่มชินคอปในตลาดหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีและไม่สามารถเรียกเก็บได้ว่าข้อโต้แย้งเราคงมีแน่ๆแต่ต้องเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะต้องหาข้อคำตอบโต้แย้งเพราะเป็นหน่วยงานที่ประเมินและเป็นผู้เรียกให้ชำระภาษีเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะตนไม่ต้องไปพูดอะไรเนื่องจากตนไม่ได้สันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่นะอ้าวท่านอ้าวคือท่านเป็นคนเรียกประชุมเองเป็นคนพูดถึงอภินิหารทางภาษีเองไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านไม่สันทัดคือแล้วจริงๆแล้วท่านก็อาจจะไม่สันทัดก็ได้เพราะกรมสรรพากรเขาสันทัดแล้วก็เขาได้พูดไว้ชัดก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเก็บไม่ได้นะฮะแต่ว่าคุณกรรมการนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะว่าเมื่อที่ผ่านมากรมสรรพากรปล่อยเวลาจนใกล้หมดอายุความหากมีการยื่นสอบผ่านปปช.จะรวมความผิดไปถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรได้หรือไม่คุณวิษณุตอบว่าได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าการตรวจสอบเรื่องราวในอดีตได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาหลายเดือนแล้วก็ขอให้ว่ากันไปในผลการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี55ด้วยกังวลหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะฟ้องกลับคุณวิษณุบอกว่าขอตอบว่ารับทราบเท่านั้นเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมทีมทนายหากเกิดการฟ้องหรือไม่คุณวิษณุตอบว่าถ้ามีการฟ้องจริงเราก็ต้องสู้โดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นทนายไม่ต้องเตรียมการอะไรคือถ้าแขกเป็นสรรพากรแขกคงเครียดมากก็อยู่ดีเขาเท่ากับว่าคุณเป็นคุณโยมเผือกร้อนแพ้สรรพากรแล้วเจ้าหน้าที่สั่งอ่ะคนสั่งให้เขาทำอ่ะมันไม่ใช่โยนเผือกนะคือเขาทำเป็นเหมือนโยนเผือกแต่จริงๆเผือกที่ไปมันเผือกพร้อมคำสั่งไงคืออย่างนี้พอเผือกร้อนสรรพากรเรื่องนี้เขาสรุปไปแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็มีการประชุมนัดอภินิหารมีปปง.มีอะไรมาโอ้ยประชุมเสร็จก็บอกว่าโอเคไปเก็บสรรพากรก็ต้องมาหาทางเก็บเพราะว่าถ้าสรรพากรไม่หาทางเก็บโดน157ก็โดน157เพราะสตง.เขาขู่มาแล้วถ้าเขาขู่หลังจากนี้ถ้าเขาไม่เก็บสตง.ก็ส่งกลับไปฟ้องได้เลยแขกชอบประโยคนี้มากเลยอ่ะแต่ต้องเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะต้องหาคำตอบโต้แย้งก็คือโบยเราใช้คำดีได้ไหมไปหามาให้ได้อ่ะไปหามาให้ได้ว่าจะโต้แย้งข้อคัดง้างของคุณนพดลซึ่งข้อคัดง้างของคุณนพดลนะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ทนายแบบคุณนพดลก็ได้อ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเขียนในหลักการกฎหมายกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ชัดเจนมากๆใช่ไหมฟังเสียงอาจารย์วิษณุอีกครั้งเขาโต้แย้งมันคงมีแน่แต่ให้กรมสรรพากรเขาเป็นคนไปโต้แย้งเพราะว่าเขาจะเป็นคนประเมินและเขาก็จะเป็นคนเรียกให้ชำระนะครับแล้วพอถึงเวลายื่นประเมินหรือยื่นฟ้องแล้วมันก็คงปรากฏออกมาว่าคำบรรยายฟ้องเขาว่ายังไงเวลาสืบพยานเขาสืบไปยังไงเอาไว้หักล้างกันในตอนนั้นในตอนนี้จะมาหักล้างโต้ตอบกันทางสื่อมันคงไม่ถูกอ่ะมันคงไม่ยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็คงทำให้ประชาชนสับสนด้วยสับสนไหมฮะแต่ปกติท่านรองนายกวิษณุเนี่ยเวลาท่านแม่นเรื่องอะไรท่านจะมีอารมณ์ที่พร้อมที่จะอธิบายลงรายละเอียดแบบชัวร์เลยว่าหลักการของตนเองนั้นมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในครั้งนี้ก็คือให้ฟ้องไปก่อนก็คือว่าให้สำนักงานจัดแทนแต่ว่ามันมีอิชชูนึงที่คุณนพดลได้อธิบายถึงสำคัญเหมือนกันเรื่องของแนวคิดคุณธีรัตน์จำได้ไหมฮะที่บอกว่าให้ที่เอาหมายประเมินไปที่คุณโอ๊คและคุณเอมแล้วอันนั้นนับว่าถือว่าเป็นตัวแทนของคุณทักษิณเนี่ยคุณนพดลก็บอกว่าถ้าจะไปตีความการเป็นนอมินีเนี่ยอาจจะถือหุ้นแทนใช่ไหมโดนกล่าวหาโดยคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่านอมินีเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนในการรับหมายประเมินคือนอมินีไม่ใช่ principal agentคือถ้าเอาตามคำวินิจฉัยศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคุณพานทองแท้และคุณเป็นทองทาเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนถ้าตามคำวินิจฉัยนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ากรมสรรพากรสามารถเรียกเก็บภาษีไปที่2คนนี้ได้แล้วบอกว่า2คนนี้เป็น principal agentของอดีตนายกทักษิณความเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนแตกต่างจากการเป็นคนรับหมายประเมินภาษีซึ่งนอมินีไม่ใช่ไม่มีหน้าที่รับหมายประเมินภาษีคนรับหมายภาษีคนรับหมายประเมินภาษีเหมือนคนรับจดหมายแทนอะถูกต้องเป็นคนที่ได้รับการมอบหมายอำนาจจากอดีตนายกทักษิณให้เป็น principal agent ของคุณทักษิณซึ่งไม่ใช่นอมินีมันต่างกันครับ
ซึ่งถ้าเราไปดูเส้นทางการขายหุ้นชินคอปที่เกิดขึ้นแต่ปี2549เนี่ยนะครับต้องไล่เรียงกันแบบนี้ว่าพอดร.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเล่นการเมืองเนี่ยมันมีกฎที่ถือหุ้นเกินกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มีการเอาหุ้นเนี่ยไปอยู่ที่ Amber Rich Investmentแล้วพอมีการตกลงจะขายหุ้นให้กับทางเทมเซกเนี่ยทาง Empire Rich ก็มีการเอาหุ้นตรงเนี้ยไปให้คุณพินทองทากับคุณพานทองแท้ไปขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ใช่นะฮะแต่ว่าขั้นตอนที่มีการอ้างกันว่าต้องเก็บภาษีเนี่ยก็คือตอนที่หุ้นขายมา1บาทเนี่ยจาก Empire Rich มาถึงคุณพินทองทาและคุณพานทองแท้เนี่ยอันนี้ขายมา1บาทแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการขายหุ้นก้อนนี้ในตลาดไปที่บริษัทของ Temasek Holdings ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายที่เสนอว่าควรจะเก็บภาษีก็บอกว่ามันมีราคาที่เป็นส่วนต่างเลยนะครับทีนี้คือเรามาดูในแง่ของการเก็บภาษีนะครับก็ตั้งแต่กันยาปี59หลังจากที่เกิดรัฐประหารในครั้งนั้นนะครับสตง.มีการเสนอคลังให้สั่งกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอปนะครับแล้วก็มีการเดินหน้าต่อไปซึ่งอันนี้แล้วใช้อำนาจมาตรา3อัดวรรค2นะประมวลรัชดากรขยายเวลาออกไปหมายเรียกการตรวจสอบภาษีออกไปอีก5ปีคราวนี้ปี7มีนา660นะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรมีมติไม่ขยายเวลาออกหมายเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอปนะฮะแล้วก็มาถึงวันที่13และ14มีนาคมมีรองนายกวิษณุสตง.ปปง.ปปช.แล้วก็ปปท.เห็นว่าใช้มาตรา61คือมหาอภินิหารนี่แหละอภินิหารประชุมเนี่ยคือมาตรา61นี่แหละเป็นอภินิหารที่เอามาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820และ821ใช้ในการเรียกภาษีแทนก็อีกไม่กี่วันเองก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนถึงสิ้นเดือนนี้เพราะนั้นก็มีเวลาประมาณสักโอ้โหจากนี้แค่7วันทำการเท่านั้นนะครับว่าทางกรมสรรพากรจะดำเนินการอย่างไรคือแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าจะทำให้เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้คือหมายความว่าถ้าดูจากทั้งหมดเนี่ยมันยากที่สรรพากรจะชนะคดีนี้ในศาลเพราะว่าไม่รู้สิคุณไปเอานักวิชาการที่เป็นทนายเก่งๆมาอธิบายแทนผมก็ได้แต่ว่าการให้ข้อมูลของอธิบดีกรมสรรพากรเองการยอมรับว่ามันเป็นอภินิหารทางกฎหมายเองจากคุณวิษณุค่ะจากคุณวิษณุเนี่ยมันทำให้ฝ่ายที่เรียกเก็บเนี่ยดูมีความชอบธรรมน้อยลงแล้วไม่มีการรับประกันให้ด้วยนะคะถ้าหากกรมสรรพากรถูกฟ้องอ่ะเพราะว่าจากข่าวที่เราอ่านเมื่อสักครู่ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมการอะไรก็จะใช้เจ้าหน้าที่รัฐนะคะขึ้นให้การหรือว่าต่อสู้ในชั้นศาลถ้าหากว่าทางฝ่ายคุณทักษิณตั้งทนายฟ้องร้องขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราเป็นสรรพากรเราก็จะกล้าทำไหมเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้ไม่มีมาตรา44มาคุ้มครองไว้ใช่ซึ่งมันผิดกับเรื่องของข้าวนี่มีการออกมาตรา44ในการที่จะเข้าไปดูแล้วจะออกทันไหมคะออกมาตรา44มาคุ้มครองสรรพากรทันไหมโอ้ถ้าเกิดอันนี้คือเป็นข้อที่หลายคนเป็นห่วงนะถ้าคุณออกมาตรา44มาคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของการดำเนินเรื่องภาษีเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นสองมาตรฐานขึ้นมาหรือเปล่ากับการใช้กฎหมายด้านภาษีไปดำเนินการกับบุคคลซึ่งมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจของต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตนะครับเพราะก็ไม่รู้ว่าวันไหนอาจจะไม่ต้องตาต้องใจรัฐบาลขึ้นมาใช่ไหมคะชัดเจนว่าจะเอาแน่ๆใช่ไหมดังนั้นก็คือไปเรียกขอเขาดีๆดีกว่าแต่ว่าภาษีที่จะมีการเดินหน้าก็คือภาษีที่ดินเหมือนกับที่เมื่อกี้เราคุยไปนะครับทางสนช.ครับโดยคุณพรเพชรวิชิตชนชัยบอกว่าสนช.นั้นจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่27มีนาคมนี้แล้วก็จะมีการพิจารณาเป็นแบบ3วาระรวดหรือไม่นั้นขณะนี้ยังตอบไม่ได้ต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะมีการอย่างไรแต่ว่าคาดว่ากฎหมายดังกล่าวน่าจะผ่านจากที่ประชุมสนช.ไม่เกินเดือนกันยายนปี2560นี่น่าจะสามวาระรวดหรือไม่ขณะนี้คุณพรเพชรก็บอกว่าตอบไม่ได้ต้องรอดูรายละเอียดเนื้อหาก่อนว่าสนช.ต้องปรับแก้ไขเรื่องใดบ้างทั้งนี้การพิจารณาสนช.จะรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายไม่รู้จะมีกระบวนการล็อบบี้ขั้นสุดท้ายไหมที่ไม่ได้มีกฎหมายที่ผ่านมันก็อาถรรพ์พอสมควรนะก็คือเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากนะคะเกรงว่าจะมีคนออกมาต่อต้านนั่นแหละแต่ทีนี้คำว่ากระทบต่อคนจำนวนมากแขกเข้าใจว่าคนไทยจำนวนมากไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินมากถึงขั้นต้องเสียภาษีไม่น่าจะมีอะไรมันไม่กระทบกับมันต้องถามว่าคนที่มีที่ดินอยู่ในมือหรือว่าคนที่มีเรียกว่ามีแลนด์แบงก์อยู่ในมือจำนวนมากเนี่ยมันตกไปอยู่กับมหาเศรษฐีของบ้านเราเพียงไม่กี่ตระกูลแบบที่มันมีการเปิดเผยรายชื่อมาเพราะฉะนั้นถามว่า
ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะมาคัดค้านกฎหมายเหล่านี้เนี่ยคือคนที่มีที่ดินอยู่ในมือจำนวนมากหรือเปล่าถามว่าคุณแขกมีบ้าน100ตารางวาเนี่ยคุณแขกไม่รู้สึกอะไรหรอกไม่เดือดร้อนเลยค่ะแล้วเราจริงๆเนี่ยต่อให้มีที่ดินเยอะเนี่ยถ้าจ่ายตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพดานก็ต่ำอ่ะเพดานนี่คือแบบ 1% 2% ในฐานะเป็นคนทำงานธรรมดาคนนึงเนี่ยชนชั้นกลางธรรมดาไม่มีปัญหาหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างตระกูลที่ถือครองที่ดินมากที่สุดนะคะคือกลุ่มตระกูลเบียร์ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะมีประมาณ 600,000 700,000 ไร่เนี่ยคนนักแข่งไม่ล่วงเลยอ่ะถ้าต้องจ่ายภาษีตามอัตรานี้นะคะอัตรานี้ถึงแม้ว่าก้าวหน้ามันก้าวหน้าทีละประมาณแบบ0.2% 0.5% แล้วถือว่าทำเพื่อประเทศชาติแล้วถามว่าเวลาเขาไปเอาพื้นที่ว่างเปล่าของเขาไปพัฒนาเป็นโครงการสร้างศูนย์การค้าสร้างโรงแรมสร้างอะไรขึ้นมาเขาเก็บกินอะไรมากกว่านี้อีกเยอะมากอ่ะนะฮะก็รักชาติไงทำเพื่อชาติทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ซะหน่อยภาษีเชิงสัญลักษณ์ไงเหมือนภาษีมรดกอ่ะของคนเดียวไงอันนี้ยังเก็บได้มากกว่านั้นอันนี้เก็บได้เยอะเลยแหละครับส่วนเรื่องของความปรองดองนะครับทางพลตรีคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองได้มีการแถลงภาพรวมการพูดคุยปรองดองในส่วนของภาพประชาสังคมในช่วง3วันที่ผ่านมาว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทุกองค์กรมีความเข้าใจและมั่นใจในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็ยอมรับว่าทุกอย่างนั้นต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจให้อภัยกันและสร้างความไว้ใจเรามีเสียงท่านโฆษกชีพตันตระวานิชนะฮะให้เราฟังดูครับก็มองเรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าการเลือกตั้งเป็นเพียงกระแสนิยมที่เสนอผ่านสื่อมวลชนประชาชนเองเนี่ยยังไม่สามารถแยกแยะด้วยตนเองนะครับว่าใครดีใครไม่ดีนะครับสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษายังมีความสำคัญตกลงคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องมานั่งวิจารณ์กันอีกละคือผมก็ไม่อยากจะมานั่งแรงวิจารณ์ในรายการนี้แต่ว่าผมไม่รู้ใครไปเสนอในเวทีปยป.ว่าเลือกตั้งเป็นเพียงกระแสผ่านพตช.เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันหรือเปล่าจำได้ไหมที่เขาเสนอกันออกมาว่าเฮ้ยถ้าไม่มีใครดีกว่านี้ก็ให้เป็นต่อไปต่อจำได้ไหมงั้นไม่ใช่พรรคการเมืองที่ไปเสนอแนวคิดนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยนิยมนักการเมืองเท่าไหร่ไม่อย่าลืมว่าช่วง3วันนี้เป็นช่วงของภาคประชาสังคมที่ไปคุยกับคณะกรรมการพูดคุยโอเคงั้นท่านคงชีพไม่ได้เป็นคนที่แสดงความคิดเห็นอันนี้มันอันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายที่ไม่ชอบนักการเมืองภาคประชาสังคมนี้ใครบ้างมันจะมีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันอะไรพวกนี้เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันกับคณะสิทธิมนุษยชนคือเวลาพูดคำว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยอาจารย์พิษในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงภาคประชาสังคม civil society ใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นหน่วยน่าจะเป็นฝ่ายที่อยากเห็นการเลือกตั้ง อยากเห็นประชาชนเข้มแข็งคือคำว่าภาคประชาสังคมคืออำนาจของพลเมืองอ่ะซีวิลมันคือพลเมืองอ่ะต้องเข้มแข็งไงแต่ทำไมข้อเสนอของภาคประชาสังคมจึงรู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยฉลาดยังเรียนหนังสือไม่พอรัฐให้ความรู้ไม่พอเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นแค่แฟชั่นคือภาคประชาสังคมไทยเนี่ยก็เป็นนักการเมืองอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เข้าสู่อำนาจด้วยการเลือกตั้งมักจะมาจากการแต่งตั้งแล้วก็เมื่อมีการยึดอำนาจเนี่ยพวกเขาก็จะมีพื้นที่คือที่อาจารย์พีพูดมาเนี่ยผมว่ามันเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาคุณเรียนเรื่องประชาธิปไตยในประเทศอื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าจะมีประชาธิปไตยต้องมี civil society สิ่งที่คนอาจจะรู้ไม่ทันก็คือว่าสถาปัตยกรรมในการปกครองของประเทศไทยเนี่ยได้สร้าง civil society ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับนักการเมืองไว้อ๋อไม่เขาไม่เชื่อมโยงอยู่แล้วคือว่าคือ civil society ที่ไม่เชื่อมโยงกับนักการเมืองเลยทำให้ประชาธิปไตยมันไม่เติบโตไงซึ่งอย่าลืมว่าส่วน civil society ของบ้านเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมองว่านักการเมืองคุณโกงกินคุณทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการที่ประชาธิปไตยมันยังไม่เกิดก็คือเขาสร้าง civil society ที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนไงแต่มันเชื่อมกับอำนาจอื่น Civil Society ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหรอคะคืออันนี้คือประเด็นใช้คำว่า architect เผด็จการประเทศอื่นเนี่ยไม่เก็ทถึงการสร้าง Civil Society นี้คุณเพิ่มกำลังพูดว่ามันถูกมันเป็นอาร์คิเทคมีคนออกแบบแล้วก็ มีคนสร้างขึ้นมาแต่ว่าถ้าคุณไปดูในแอฟริกามันไม่มี architectural design แบบนี้ไงอันนี้เป็น architectural design ที่ unique สำหรับประเทศไทยเพราะอย่างนี้ว่าพอหลังรัฐประหารในแต่ละครั้ง civil society บางคนถูกอุปโลกถูกให้อำนาจมีการปูนบำเหน็จให้ถูกป่ะก็คือเป็น politics by other means ใช่ไหมเป็นการเมืองโดยที่มาของอำนาจเนี่ยมาจากอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ป
พิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยในอเมริกาเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่า associational life เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสังคมเขาใช่ไหมการมีสมาคมต่างๆของเราเนี่ยไม่ใช่ละสมาคมต่างๆก็จะต้องถูกดึงเข้าไปเป็นคณะกรรมการเป็นอะไรซึ่งรัฐจะต้องให้เฟเวอร์แทนที่จะเป็นลักษณะที่ทำงานกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐเพื่อลดการคอร์รัปชันเพื่ออะไรลงกลายเป็นว่าไปจับมือเพื่อตรวจสอบคอร์รัปชันแต่ว่าจับมือกับรัฐด้วยแล้วก็มีอะไรแปลกๆอยู่คือว่าการพูดคุยเรื่องของการปรองดองนะครับทางกระทรวงกลาโหมกอรมน.เขาบอกว่าเขาจะมีการขยายเวลาในการรับฟังความเห็นของพื้นที่ต่างๆจนถึงวันที่5เมษายนนี้เพราะว่ามีบางจังหวัดที่ยังไม่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นกาญจนบุรีกอรมน.ก็เลยจะขยายเวลาขอเชิญพี่น้องในพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับไปถึงเดือนเมษายนได้เลยเต็มที่แต่ว่าผมได้ยินว่าแต่ละครั้งเวลาคุณไปต่างจังหวัดนะเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะมีคนเลือกคนเข้าไปไงห้ามผู้สื่อข่าวเข้าครับต้องปิดมือถือใช่ใช่หรือเขามีอย่างนี้ไหมคะสายด่วนอะไรแบบที่ถ้าเราเจอธรรมชโยแล้วเราโทรไปแจ้ง1202แต่ไม่ได้แต่ว่ามีสายด่วนอย่างนี้ไหมว่าถ้าเรามีข้อเสนอต่อคณะกรรมการปรองดองแล้วเราโทรไปหรือว่าเราเขียนจดหมายไปเราไปทิ้งข้อความไว้ในเว็บไซต์ไหนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะน่าสนใจน่าสนใจถ้าเราเสนอไปแล้วเราจะมีหลักประกันอะไรว่าเขาจะรับฟังอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้เสนอไงตุ๊ปอนออะไรเงี้ยส่วนพรรคเพื่อไทยเขาก็เสนอนะคุณคำประกาศเขาเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการมาจากทุกภาคส่วนของสังคมแล้วก็มีบุคคลที่เป็นกลางและเที่ยงธรรมมาทำหน้าที่ในการรับฟังฝ่ายต่างๆในการสร้างความปรองดองเนี่ยครับคือเขามองว่าปยป.ต้องมีความเป็นอิสระจากคสช.ก็คือต้องมีความเป็นกลางเพราะฉะนั้นคณะกรรมการอิสระชุดนี้ถ้ามีการตั้งขึ้นมาควรจะนำเสนอข้อสรุปนะฮะต่อคณะกรรมการของปยป.เขาใช้คำนี้คุณปลื้มเขาบอกว่าให้คนเนี่ยได้มีโอกาสในการเสนอความคิดอย่างเสรีผ่านช่องทางต่างๆโดยไม่ควรให้การรับฟังความเห็นเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณธีรัตน์พูดเนี่ยก็จะคือคุณธีรัตน์กำลังตั้งคำถามคล้ายๆกันก็คือว่าเอ๊ะก็เขาก็มีคนที่เขาเชิญแล้วเมื่อไปก็จะมีห้ามอัดเสียงห้ามเปิดโทรศัพท์ห้ามพกโทรศัพท์ทางพรรคเพื่อไทยเขาใช้คำว่าเอ๊ะหรือทั้งหมดนี้มันจะเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเพราะที่ดูในแต่ละวันเขาเกรงว่ามันจะกลายเป็นพิธีกรรมแล้วไม่มีเนื้อหาอะไรที่เป็นประโยชน์สรุปง่ายๆว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าภาพกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเนี่ยคือสรุปจริงก็คือกองทัพเป็นคนจัดใช่ไหมตกลงแล้วที่เคยตั้งกันมาเป็นคณะกรรมการมากมายก็มีแต่ละชุดแต่ว่าประธานจะเป็นผบ.สูงสุดประธานในชุดนี้ก็จะเป็นผบ.ทบ.ธรรมดาสมมติเรายังย้อนกลับไปอย่างนึกถึงคุณมีชัยอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณมีชัยก็ยังมีความโดดเด่นใช่ไหมในการร่างรัฐธรรมนูญว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นทหารซะโดยตรงแต่รอบนี้เรายังไม่เห็นใครออกมาพูดเลยยกเว้นตัวท่านโฆษกที่พูดอยู่ทุกวันสองสามวันพูดทีใช่ไหมแต่ที่เหลือเนี่ยเรายังไม่รู้เลยยังไม่มีใครที่ออกมาให้ความเห็นอะไรเลยก็เห็นว่าใครไม่สบตาจันพิษเลยนะ ไม่สบตา แต่ว่าอันนี้เนี่ยแต่ว่าพอพูดถึงคุณมีชัยวันนี้คุณมีชัยออกมาพูดว่า จะเป็นประชาธิปไตยทำไมหากเลือกตั้งได้แต่นักการเมืองโกงท่านไปพูดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองไทยเนี่ย ซึ่งในงานนี้เนี่ยท่านได้พูดถึงว่าที่มาของการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนี่ยทำให้การใช้อำนาจโดยไม่สุจริตเพื่อรักษาอำนาจตนเองสำหรับการเอาทุนคืนเป็นวิกฤตที่อันตรายที่สุดสำหรับประเทศและประชาชนตลอดจนทำลายความน่าเชื่อถือของระบอบประชาธิปไตยที่หากเป็นอย่างนี้เราจะเป็นประชาธิปไตยไปทำไมซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดีนะฮะก็พูดถึงก็จริงๆเป็นคอนเซปต์เดิมที่ได้พูดมาตลอดอ่ะก็คือว่าต้องสร้างประชาธิปไตยแบบที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันปลอดการเอาทุนเอาคืนทุนแต่ว่าท่านก็ว่าระบบราชการของเราเหมือนกันนะคุณแขกตอนท้ายว่าไงก็บอกว่าเช่นเดียวกับการทุจริตอื่นๆส่วนระบบข้าราชการที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ก้าวไป 4.0 ไม่ได้เพราะยังขี่เกวียนอยู่ทั้งหมดนี้เกิดจากคนไม่มีวินัยคือทุกครั้งที่แขกอ่านอะไรแบบนี้แขกก็จะอดไม่ได้ที่1แขกอ่านแบบนักเขียน2แขกอ่านแบบคนทำงานวรรณกรรมคือมันเป็นประโยคที่
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันในเชิงเหตุและผลในแง่ของการโครงสร้างของประโยคนะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมกับคุณมีชัยนะเพราะว่าท่านพูดท่านไม่ได้เขียนนะคะเช่นเดียวกับการทุจริตอื่นๆก็จบไป1ประโยคใช่ไหม full stop ระบบข้าราชการที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ก้าวไป 4.0 ไม่ได้เพราะยังขี่เกวียนอยู่ทั้งหมดนี้เกิดจากคนไม่มีวินัยแปลว่าอะไรคะถ้าคนไม่มีวินัยเท่ากับคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอคะคือประโยคเนี้ยเหตุและผลของประโยคเนี้ยมันไม่เชื่อมกันแขกถามของคุณธีรัตน์คือแขกเข้าใจว่าระบบข้าราชการที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวคืออาจจะขี้เกียจเช้าชามเย็นชามก็เลยไม่สามารถผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ 4.0 ได้ทำงานเหมือนยังสมัยขี่เกวียนแต่การขี่เกวียนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีวินัยหรือไม่มีวินัยการทำงานเช้าชามเย็นชามอาจจะมีวินัยมากๆก็ได้ที่ทำต้องมีวินัยนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแขกก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถmake sense กับทั้งหมดที่ท่านพูดได้หรือเปล่าผมมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในบทบาทที่คุณมีชัยไปพูดวันนี้ที่น่าตกใจเนี่ยก็คือท่านไปพูดในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมันทำให้เราอาจจะต้องได้รับสัญญาณว่าจะมีความพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องการปกครองท้องถิ่นด้วยซึ่งก็มีสัญญาณอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะซึ่งอาจจะทำให้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปในการปกครองท้องถิ่นอีกต่างหากซึ่งอันนี้เนี่ยจะยิ่งอันตรายกว่าการไม่มีเลือกตั้งระดับชาติเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของชาวบ้านเขาแล้วชาวบ้านก็อาจจะมีโอกาสเลือกตั้งได้น้อยลงนั่นแปลว่าคนที่เป็นอาร์คิเทคนะคะสำหรับการเมืองไทยฉลาดมากเพราะว่าเขารู้ว่าการทำลายการเลือกตั้งระดับชาติอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องพยายามริดกิ่งก้านสาขาของการเมืองท้องถิ่นด้วยกลับไปที่ประเทศอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างจะเข้มแข็งในอันดับที่ดีกว่าประเทศไทยมากตั้งเกือบ40อันดับนะฮะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการเมืองท้องถิ่นแล้วก็การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็งมากประเทศหนึ่งค่ะส่วนพรบพรรคการเมืองที่อยู่ในสนช.เนี่ยคนที่จะเป็นประธานศึกษากฎหมายพรบพรรคการเมืองก็คือพลเอกสมเจตบุญถนอมนะฮะก็อันนี้ก็ได้ติดตามกันพูดถึง architectural design ต่างๆแล้วมันจะเป็นคนช่วยดีไซน์ครับนะฮะพรบพรรคการเมืองซึ่งพรบพรรคการเมืองก็เห็นว่าภายในไม่ช้าก็น่าจะเสร็จแต่ช่วงนี้กฎหมายลูกนี่เงียบเงียบไปเลยนะสังเกตผลงานของคุณสมเจตนี่คืออะไรบ้างก็จะคนที่ดังมาจากยุคคมช.นะฮะก็ท่านได้สานงานต่อตรงนี้ครับส่วนเรื่องของคุณอริสมันนะครับยืนยันออกมาแล้วจากศาลฎีกาหลังจากที่จะมีการไปขอประกันกรณีที่ไปล้อมปิดล้อมการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับล่าสุดนะครับมีคำสั่งออกมาโดยศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบกับอุทธรณ์ภาค2พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่1ถึง6ก็คือคุณสมัครและพวกเนี่ยนะครับพบว่าเกรงว่าถ้ามีการปล่อยตัวไปจะหลบหนีก็เลยให้ยกคำร้องการขอปล่อยตัวทั้งที่มีการเตรียมหลักทรัพย์ไปแต่วันนี้นะครับที่เห็นในภาพก็มีนปช.ไปเยี่ยมนะครับมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ไปนะครับมีคุณหมอเหวงอาจารย์ธิดาคุณณัฐวุฒินะครับคำพูดของคุณจตุพรดูสิ้นหวังนะบอกว่าสำหรับตนเองในฐานะที่ได้ร่วมกับกลุ่มนปช.ต่อสู้งานด้านการเมืองมานับ10ปีก็คงบอกได้แต่เพียงว่ารับรู้ชะตากรรมเป็นอย่างดีว่าสุดท้ายแล้วทางออกคงมีแค่2ทางคือไม่ตายก็ติดคุกครับครับในช่วงหน้านะครับไปดูความคืบหน้าของการวิสามันเยาวชนชาวละหูนะครับว่าขณะนี้มีความคืบหน้าเรื่องของคดีในแง่บุปผาใหญ่บ้างกับทุนไอ้ไทยแลนด์ครับฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตตั้งอยู่หน้าห้องหน้าพลเอกวินัยหรือบิ๊กบังผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็มีก็ดังในช่วงนั้นแหละช่วงยุคคมช.แล้วก็เขาคือกลุ่มพวกที่ต้องการไอ้แช่แข็งหรือเปล่าไม่คือเขาเป็นทหารผู้ใหญ่นั่นในบุญเลิศฮะเขาสนิทกับคมช.ตอนสมัยบิ๊กบังยืนดำนะครับว่าก็อยู่ในกรรมการชุดเก่าๆอยู่ในใช่ท่านผู้ชมบอกว่าพรรคประชาสังคมไม่ใช่ตัวแทนประชาชนคือ civil society ของคือไอ้ง่ายคือว่ามันที่ยังอยู่กันได้เนี่ยเพราะ civil society เนี่ยมันไม่ได้เอานักการเมืองไง
มันใช่ไหมใช่คืออะอย่างเอสจีโอไทยจำนวนมากก็ไม่เอาประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เอานักการเมืองเป็นพื้นฐานเลยอะทั้งที่นี่ควรจะเป็นภาคประชาสังคมที่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะคุณต่อสู้เพื่อคนไร้สัญชาติคนไร้สิทธิ์สิ่งแวดล้อมเขาเข้าถึงได้เลยไงเขาอยากจะออกกฎหมายอะไรเขาก็ออกใช่ไหมแต่เขามีทีวีของเขาเองด้วยแต่ NGO ไทยมีวิธีคิดอย่างนี้ว่ากฎหมายที่ผลักดันยากๆและผลักดันที่จะต้องถกเถียงกันมากเนี่ยในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะรู้สึกว่ามันช้ามันไม่ทันใจเขาจะหวังผลักดันกฎหมายในรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเขาก็ได้ทุกครั้งกฎหมายที่แบบยากเป็นไปไม่ได้ในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่คสช.มาเนี่ยคมช.ชุดที่แล้วเนี่ยใช่ไหมตั้งมาแต่ก่อนแม่น้ำทั้งห้าตั้งมาเลี้ยงมาเลยอะ่ะ NGO เนี่ยมานั่งคันเต็มไปหมดครับแล้วก็มันก็เป็นตามที่เมื่อก่อนที่เขาสอนไงว่าคือว่าต้องมี civil society แต่ว่าแต่ไอ้ส่วน civil society นี้ที่นั้นจะอยู่ในเครือข่ายใครเนี่ยคนนั้นก็มันก็เห็นได้ชัดเลยแต่มันประหลาดใจว่าเขาหวังที่จะผลักดันกฎหมายให้ได้เร็วๆอ่ะแต่เขาทำลาย deal process ทั้งหมดอ่ะครับเขาไม่เชื่อในความเป็นตัวแทนในแบบการเลือกตั้งไงเขาบอกว่าการเป็นตัวแทนมันเกิดจากกลุ่มปัญหาของเขามากกว่าแต่ประเด็นที่คุณนพดลพูดเนี่ยเรื่องนอมินีมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าเขาจะเล่นมุกนี้ใช่ไหมไอ้หมายที่เรียกไปรอบแรกนับเนี่ยนับแล้วต่ออายุเนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นจริงๆไม่ได้เพราะว่านอมินีอาจจะถือหุ้นแทนจริงแต่ว่านอมินีไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่เอเจนต์ไม่ใช่คนที่รับมอบหมายมาให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยแต่ไม่รู้ดิจุฬาสารทนายความดูแลด้านกฎหมายให้พระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายเดินทางไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีการเดินทางไปครั้งนี้ของพระทั้งสองรูปก็เป็นไปตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในกรณีขัดคำสั่งคสช.ซึ่งถ้าจำกันได้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมาก็มีพระกว่า11รูปเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับในการเซ็นรับทราบสำนวนแล้วก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนสำหรับพระทัตตชีโวนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีคนไปอัดคลิปท่านมีคนไปอัดคลิปเป็นพระพุทธอิสระคุยโทรศัพท์กับผอ.พศแล้วมันก็เลยมีการบอกว่าเอ๊ท่านผอ.สำนักพุทธท่านนี้เนี่ยทำไมเชื่อสิ่งที่พระพุทธอิสระเป็นคนพูดที่เป็นตำรวจหรือเปล่าใช่แล้วท่านตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ท่านก็ตอบว่าจริงแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นลูกน้องใช่ไหมหลวงปู่พุทธอิสระใช่ไหมนี่คือกลายเป็นประเด็นที่คนไปกล่าวหาท่านไม่แฟร์นะท่านไม่ได้เป็นลูกน้องหลวงปู่พุทธอิสระท่านบอกว่าตนเองไม่รู้ตัวเลยว่าทางพระพุทธอิสระอัดคลิประหว่างสนทนากับตนเองส่วนถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่ถูกอัดคลิปแล้วเรื่องบานปลายในเรื่องของการข่าวคงต้องดูว่าข่าวนี้ใครได้ใครเสียใครกำลังจะเสียประโยชน์และจะทำให้คนที่เป็นกลางเสียเครดิตอันนี้ในทางหลักสากลและในหลักของพุทธการมีกาลมสูตรนั้นก็คืออย่าเชื่อจนกว่าจะรู้จริงเห็นแจ้งแล้วพิจารณาด้วยเหตุผลลองพิจารณาเนื้อความที่อยู่ในคลิปตรงกันหรือไม่ค่ะให้ตกลงหลวงปู่พุทธอิสระได้โทรมาคุยกับท่านพันตำรวจโทท่านนี้จริงใช่ไหมจริงโอเคมีการอัดคลิปด้วยว่าโทรมาคุยกันฮะแต่ว่าคนในฝั่งประชาธิปไตยหลายคนเขาก็ประเมินอยู่แล้วว่าหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยต้องใหญ่มากแต่ท่านจะเอาผิดไม่งั้นก็จะโดนคดีโน้นคดีนี้ไปแล้วแต่ดูเหมือนท่านจะฟ้องจะแจ้งความกับพระพุทธอิสระอ้าวจริงเหรอต่อข้อถามว่าจะดำเนินคดีกับหลวงปู่พุทธอิสระใช่หรือไม่นะคะพันตำรวจโทพงพรกล่าวว่าดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดสำหรับกรณีนี้จะเป็น2ประเด็นคือคนแอบอัดคลิปและนำไปเผยแพร่ก่อนและประเด็นที่2คือเอาคลิปไปตัดต่อข้อความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์นั้นคำร้องทุกต้องประกอบด้วยการกระทำผิดและพฤติการความเสียหายก็คือชื่อเสียงและผู้กระทำผิดเท่าที่จะบอกได้เราก็บอกไปรวมๆคือทั้งหมดกับพวกคือจะเอาผิดกับคนแอบอัดและตัดต่อเพราะฉะนั้นแปลว่าแต่ตะกี้ท่านพูดใช่ไหมคะว่าท่านไม่
ไม่รู้ว่าพระพุทธอิสระอัดเสียงของท่านเพราะฉะนั้นจะดำเนินคดีกับหลวงปู่พุทธอิสระใช่หรือไม่แต่ตอบว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดก็คือต้องดูว่าถ้าพระพุทธอิสระเป็นผู้อัดก็จะเอาผิดด้วยโอ้ยก็สนุกกันสิมีเพจนะครับ Wake Up Buddhist นะครับก็มีการโพสต์ภาพที่เห็นในภาพตอนนี้ว่ารับข้อเสนอหรือรับใช้เพจของ Facebook นี่ๆ Wake Up ไม่ใช่ Wake Up Thailand นะ Wake Up Buddhist คือแล้วก็แต่ท่านก็บอกว่าจริงท่านเป็นข้าราชการกินเงินเดือนของแผ่นดินใส่สีกากีสีกากีหมายถึงแผ่นดินคือท่านไม่ได้มารับใช้พุทธอิสระเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกล่าวหาท่านอย่างนั้นอันนี้ก็ดีนะผมว่าตอบแมนๆตรงนี้ให้คนจะได้แต่คราวนี้เนี่ยมันคนก็ต้องถามว่าแล้วงี้ฝ่ายพุทธอิสระอัดคลิปท่านไว้ทำไมหรือว่าท่านจะไปดำเนินคดีกับพุทธอิสระเลยโดนเล่นคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ในฝั่งโน้นเนี่ยใครเชื่อมกับใครบ้างและงงกันหมดเพราะตัวใหม่เยอะมากแต่ผมอยากย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เราอ่านข่าวท่านทัตตาชิโอเนี่ยแป๊บๆอยู่ดีๆเนี่ยจากคดีความทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ท่านไม่มีสมณศักดิ์แล้วใช่ไหมมีอยู่อ๋อเป็นพระทัตตชิวงเป็นพระแต่เป็นพระสมมติว่าท่านธรรมชโยเนี่ยนั้นท่านอาจจะหลบหนีคดีแต่ว่าท่านตัตตชิวงนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยโดนไปด้วยนะครับเรื่องราวไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับส่วนที่ว่าพระธรรมกายนะครับมีความคืบหน้าว่าตำรวจนั้นยังคงมีการตรึงกำลังวัดพระธรรมกายโดยเจ้าหน้าที่กองร้อยคุมฝูงชนจำนวน5กองร้อยกว่าพันนายก็ยังคงใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นสังเกตดูไหมฮะว่าสื่อบางสำนักเนี่ยเขาพยายามที่จะพาดหัวข่าวเอาเรื่องของโกติเนี่ยมาอยู่ในเฮดไลน์เดียวกันกับเรื่องวัดพระธรรมกายซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเหมือนกับพยายามที่จะสื่อให้คนอ่านคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นพวกเดียวกันหมดเราต้องมีความพยายามอย่างนั้นเราต้องใช้หลักพุทธการอะไรนะกาลามสูตรในการเสพข่าวไม่แล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณอ่านแล้วคุณเห็นสำนักข่าวไหนเนี่ยพาดหัวแบบเชื่อม2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันโดยอัตโนมัติเนี่ยคุณต้องระมัดระวังที่จะคุณจะเชื่อสื่อนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีการเสนอแบบมุมอย่างเงี้ยไม่บางทีเราเสพข่าวอย่างงี้คุณปลื้มเราเสพข่าวที่พูดตรงกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดหรอกว่าถ้าพาดหัวข่าวแบบเนี้ยทำให้สื่อสำนักนี้ดูเสียเครดิตนะดูความน่าเชื่อถือลดลงไม่เราจะยิ่งชอบเพราะทำในสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เราคิดนอกจากเสพแล้วยังแชร์ต่อนี่แชร์โดยไม่ได้รู้สนใจอะไรแต่คนที่เปิดทางให้เชื่อมโกติไปถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยคือตำรวจนะคือตำรวจไปพูดประเด็นนี้ก่อนแล้วสื่อก็เลยเล่นต่อตำรวจหรือเปล่าก็มีคนเขาบอกได้บ้างพูดอธิบายอย่างนั้นมันอยู่ในสิ่งที่ตำรวจให้สัมภาษณ์ไงซึ่งผมเอาจริงไม่แฟร์ต่อวัดพระธรรมกายเลยคือบางคนเขาจะทำอะไรมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างที่โกติทำคุณเพิ่มยังคาดหวังกับอะไรแฟร์ไม่แฟร์ก็ยังมีบ้างไงยังมีบ้างแต่ว่าเรื่องของโกตินะครับมีความคืบหน้าจริงนะครับล่าสุดนั้นศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับโกติและพวก7รายในข้อหาครอบครองยุทธภัณฑ์อาวุธสงครามและความผิดตามพรบอาวุธปืนแล้วก็มีการไปตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์นี่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ของเกี่ยวกับโกตินะไม่เคยเรียกว่าพระธรรมกายนะตำรวจลาวอยู่ที่ไหนหมดฮะเนี่ยตำรวจลาวทำไมไม่ไปจับโกติช่วยตำรวจไทยอ่ะเขาอยู่ลาวกันหมดเลยไม่ใช่ฮะแดงนอกคอกก็มันยังไม่ได้มีหมายไปถึงที่นู่นไงมันต้องมีการต้องทำจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศไปถึงผมไม่ได้ซาดิสนะแต่ผมอยู่ที่ว่าเหมือนกับว่าตามความเป็นจริงตอนนี้เหมือนว่าทางลาวต้องช่วยส่งตัวมาใช่ไหมเพราะว่าแต่มันก็ต้องทำเรื่องตามขั้นตอนตามกระบวนการลาวเขาอาจจะถามก็ได้ว่ามันเกี่ยวกับโกติจริงหรือเปล่าถ้าโกติอยู่ที่ลาวใช่ไหมถ้าอาวุธอยู่ที่เมืองไทยแล้วโกติไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับโกติที่อยู่ในลาวใช่ไหมแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับไทยตอนนี้ระหว่างรัฐต่อรัฐก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีนะเข้าใจว่าแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยลาวถือว่าดีงามมาโดยตลอดนะคะครับค่ะเราไปกันที่เรื่องของการวิสามันเยาวชนชาละหูชัยภูมิป่าแสนนะครับเรามีภาพกิจกรรมสุดท้ายที่ชัยภูมิไปร่วมเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนที่ชื่อว่าเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคมซึ่งโครงการนี้เราเห็นนะครับว่าเนี่ยฮะชัยภูมิน่าจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับชัยภูมิป่าแสนเป็นเยาวชนชาวละหูครับซึ่งเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปถามคนที่ไทย PBS เขาจะรู้ว่าชัยภูมิเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมทำเรื่องของสิทธิของคนเล็กคนน้อยในสังคมนะครับหรือว่าชาติพันธุ์ใช่นะครับซึ่ง
ความคืบหน้าคืออะไรครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเสียงชัยภูมิให้สัมภาษณ์ไว้ในงานนี้ก่อนออกมาดูครับผมนะครับนายชัยภูมิปาแสเนาะเป็นตัวแทนของเครือข่ายเยาวชนต้นกล้านะครับวันนี้ก็มาในตัวแทนของทั้งหมด19เผ่าเนาะจะมาพูดเกี่ยวกับที่เด็กกลุ่มชนเผ่าต้องการนะครับคือเราจะมีพวกปัญหาอยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับคือ1ด้านการศึกษา2ด้านสถานะส่วนบุคคลนะครับ3คือด้านสื่อนะครับแล้วก็4เรื่องความรู้นะครับทางชายแดนเรานะครับส่วนกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเรามีส่วนน้อยเนาะที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องสถานะส่วนบุคคลนะครับก็ยังมีอีกมากนะครับที่ยังติดขัดเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาสื่อให้ผู้ใหญ่แล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับก็เป็นเสียงจากงานครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาเสียชีวิตใช่ก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับว่าชัยภูมิก็ไปหาทางพยายามลิสต์เป็นข้อๆว่าโอเคนะชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์นั้นมีเจออะไรกันมาบ้างปัญหาที่ต้องเจอค่ะแต่ทีนี้นะคะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเขาก็ชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราเนี่ยจะเห็นว่าเขาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมไม่มีวันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันเป็นข้อสันนิษฐานที่ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าใครๆก็สามารถไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่ผ่านมานะคะบุคคลที่มีคดียาเสพติดเนี่ยก็มีทั้งข้าราชการผู้ประพฤติศิลปินนักแสดงนักเรียนนักศึกษาผู้ครองสมณเพศหรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่าจากการได้ติดตามการเสนอข่าวเนี่ยมีข้อมูล2ส่วนส่วนแรกคือการกล่าวถึงสถานะส่วนตัวของนายชัยภูมิที่เป็นนักกิจกรรมที่มีการคาดเดากึ่งฟันธงว่านักกิจกรรมไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้กับในบางความเห็นก็แย้งมาในทํานองว่าจากประวัติเรื่องยาเสพติดที่ผ่านมาทําให้เชื่อได้ว่าอาจจะไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มไหนอาชีพไหนสถานะไหนจากประวัติในอดีตนะคะที่เห็นกันเพราะเคยมีอย่างที่อ่านไปแล้วนะคะมีทั้งข้าราชการศิลปินนักแสดงนักเรียนนักศึกษาผู้ครองสมณเพศหรือแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็ตามครับแต่ว่าทางกองทัพบกนะครับทางผบ.ทบ.ก็มีการสั่งการให้กองทัพภาคที่3ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยมีพลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งวันนี้ท่านนั้นก็ได้เดินทางไปที่กองกำลังผาเมืองเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านในวุฒิไทยก็บอกด้วยว่าสำหรับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งนายพงในแสงตะล่าเนี่ยนะฮะที่คุมตัวอยู่ตำรวจดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับรูปคดีอย่างมากนะครับแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยเข้ามาดูในเรื่องนี้นะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมบอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีของนายชัยภูมินะครับแล้วก็เรื่องนี้จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้แล้วก็ยังมี58เครือข่ายองค์กรเด็กฮะเขาก็รำลึกถึงชัยภูมิป่าแสนะครับนักจัดกิจกรรมคนหนึ่งคนสำคัญแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีสื่อลงพื้นที่เช่นกันไทย PBS ก็มีการสัมภาษณ์พยานแวดล้อมในมุมมองของไทย PBS เขาเนี่ยนะครับเขาไปลงพื้นที่สำรวจจุดตรวจถาวรบ้านดินหลวงตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวเขาบอกว่ามีพยานรายหนึ่งซึ่งไทย PBS เดี๋ยวเขาไม่ระบุชื่อโดยให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุที่ชัยภูมิถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านเห็นกันเยอะแยะมีชาวบ้านพอจะไปใกล้ๆเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ต้องเข้าใกล้มันไม่มีอะไรมันยังไม่ตายเอาเราไปฟังเสียงของคนที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์ที่ทางที่ไปสัมภาษณ์กันมาครับให้ชัยภูมิเนี่ยนะนอนฟับเสร็จแล้วก็เขาก็อ่านข้างหลังอ่ะตีเหมือนว่าถ้าเขาหาเดือมอ่ะใช้อะไรตีอันนี้สุดว่าเดือมบ่เขาอยู่เดือมตึกอยู่ที่จุยองหมู่เขาบอกว่าเอาเนื้อสเตอร์ปีเอาก้ามปั้นตีหัวแล้วก็เอาตีทีจริงๆแล้วปูที่ถือฟุ้ยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดที่เป็นหลอดชวนเนี่ยที่ตื่นเลยแล้วปูมาลีดาบ่ปูเลยกูเอ็นซีฮูมาแล้วปูยาวๆเป็นเอ็นซีฮูอ่ะพอปอนหนีไปถึงที่หน้าบ้านตำรวจอ่ะทหารที่อยู่ด่านบอกยิงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมีทหารพูดว่ายิงมาเลยเขาบอกว่ายิงมาเลย
เป็นทีมข่าวของ Watch TV ที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปได้สัมภาษณ์ชาวรีสอร์ทตรงนั้นแต่ว่าอีกมุมมองนึงก็เป็นมุมมองของทางตำรวจคุณปลื้มบ้างครับทางตำรวจเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับมีพลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่5เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในคดียาเสพติดในพื้นที่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ารายงานข้อมูลเยอะได้มีการรายงานว่าการดำเนินคดีวิสามัญฆาตกรรมกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนมีการสอบปากคำผู้ต้องหาและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายปากแล้วรอเพียงผลการชันสูตรและผลการสอบวัตถุพยานก็จะสามารถสรุปสำนวนได้อย่างไรก็ตามชุดปราบปรามยาเสพติดของสภ.สันทรายจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทำการล่อซื้อยาเสพติดจากนายชัยภูมิคนนี้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ในครั้งนั้นนายชัยภูมิเนี่ยไหวตัวทันขับรถยนต์รถเก๋งคันที่ขับเนี่ยไปถูกวิสามันหลบหนีหลังจากนั้นโทรศัพท์ข่มขู่เอาชีวิตพยานที่ให้ข้อมูลกับตำรวจโดยสภ.สันทรายเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับแต่ก็มาถูกทหารวิสามันเสียก่อนคือไปมาเนี่ยตามข้อมูลที่ปรากฏในข่าวจากการประชุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ภูธรภาค5ที่เชียงใหม่อ่ะครับคือว่ามีความพยายามที่จะดำเนินที่จะล่อการซื้อยาเสพติดจากคุณชัยภูมิมาแล้วครั้งหนึ่งเราฟังเสียงของท่านตำรวจภาคหักครับเราได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของชัยภูมิไหมครับว่ามันมีบัญชีเงินเข้าไประยะลักษณะแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรวงเงินเท่าไหร่จำนวนมากอยากจะถามว่าทำไมหนึ่งมีรถยนต์ขับไปโรงเรียนสองมีเงินฝากเข้าบัญชีโรงเรียนทุกสัปดาห์เป็นหลักพันสามมีเงินเลี้ยงเพื่อนตลอดหาคล้ายๆหาความนิยมชมชอบในหมู่เพื่อนตลอดอย่างเงี้ยผมไม่ได้กล่าวหาใครนะอันนี้เอาข้อเท็จจริงที่เราสืบสวนมากล่าวบอกสังคมว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรก็ต้องเป็นมุมมองสองด้านที่เรานำมาให้ดูคือแต่ว่าหลายคนที่พูดถึงทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคือใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเหตุการณ์ที่แล้วประเด็นเรื่องของการที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยสมมติว่าเป็นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าใช้กำลังถึงขั้นต้องเสียชีวิตนั้นมันเหมาะสมต่อสถานการณ์ด้วยถูกนะอันนี้ต้องแยกให้ชัดนิดนึงในมุมมองที่มีต่อการที่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยด้วยใช่ไหมว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆแล้วเผอิญว่าหมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ชาวเราหูเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้นอยู่เนืองๆถ้าเราย้อนกลับดูข่าวเก่าอะค่ะจะมีข่าวว่าล้อมหมู่บ้านล้อมบ้านล้อมอะไรที่ของคนเราหูเนี่ยค่ะเพื่อจับยาบ้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้ครับเราถามท่านผู้ชมเอาไว้นะครับถามว่าท่านคิดอย่างไรกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อบรรดากลุ่มชาติพันธุ์นะครับคุณแจ็คกี้อธิปัตย์บอกว่าพูดยากครับเพราะขณะที่อเมริกายังมีข่าวตำรวจผิวขาวยิงคนผิวสีตายเลยขึ้นกับว่าสเตอริโอไทป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างไรถ้ามองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกสร้างปัญหาขนยาหลบหนีเข้าเมืองเราคงได้ยินข่าวแบบนี้กันอีกคล้ายๆกันเรื่องนี้คล้ายๆกับอเมริกาแต่จริงๆแล้วแขกคิดว่าประเด็นที่จะต้องมาพูดกันอีกก็คือว่าการวิสามัญฆาตกรรมจนกลายเป็นเรื่องสามัญนะคะไม่ใช่วิสามัญละกลายเป็นสามัญในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์นะคะหรือบางประเทศในแอฟริกาเนี่ยสังคมไทยรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะครับคุณตั้มครับขณะคนไทยมีบัตรประชาชนยังดูเป็นคนไม่เท่ากันและพวกชนเผ่าคนไทยหรืออิสลามภาคใต้ต้องลองไปสัมผัสเองคุณจะรู้นะครับค่ะคุณชาติชายสิริค่ะอย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเลยครับประชาชนคนเมืองแบบผมยังแทบไม่มีความรู้ความเข้าใจในความต่างของชาติพันธุ์ในแผ่นดินนี้เลยเพราะหลักๆเราสอนให้เชื่อกันมาเสมอว่าความเป็นไทยต้องมีแบบเดียวอันนี้ก็จริงเพราะว่าวันนี้ในรายการอินเทอร์วิวแขกเพิ่งเอาแผนที่มาดูว่าหมู่บ้านเนี่ยตำบลแม่นะเนี่ยอยู่ที่ไหนของประเทศไทยกันแน่ครับแล้วก็ยอคุณยอกี้บอกว่าดูประชาชนตัวน้อยในเมืองศรีได้รับสิทธิ์ได้สมกับความเป็นพลเมืองได้รับสิทธิ์ได้รับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้มาตรฐานหรืออย่างประชาชนไทยขณะนี้ทุกคนต่างถูกละเมิดสิทธิ์อย่างเสมอภาคจริงๆนะฮะคุณวีวีไม่ควรปฏิบัติจนเกินจากคำว่ามนุษย์แต่ผมไม่อยากให้เมืองไทยเป็นขนาดอเมริกาเนี่ยมันไปถึงขั้นที่คนผิวดำในเมืองใหญ่ๆกลางเมืองไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะแล้วแบบคือความ
คือมันแรงกว่าไทยเยอะของไทยเนี่ยถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะไปถึงตรงนั้นได้หยิบกระเป๋าตังค์มายิงเลยมันไม่เชื่อกันเลยฝ่ายนึงก็เกลียดตำรวจเกลียดทหารเลยอีกฝ่ายนึงก็มองว่าไอ้พวกนี้เป็นตัวปัญหาแล้วมันร้าวฉานขึ้นเรื่อยๆแล้วตำรวจก็ไม่ปลอดภัยด้วยนะต้องรีบแก้ถ้ามันมีแผลเนี่ยครับในช่วงหน้านะครับไปดูมาตรการล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามสายการบินที่บินมาจากตอนออกกลางเนี่ยห้ามเอาพวกอิเล็กทรอนิกส์ไอผง iPadขึ้นไปอยู่ในห้องผู้โดยสารแต่ว่าเช็คอินได้เพราะเราคุยกันมากับทนายไทยแลนด์ครับคือป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง HK ว่าผมจะโหลดหมดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าคุณอยากให้ถือขึ้นใช่ไหมตกลงแล้วที่ไม่แต่ตอนนี้ไม่ให้แต่ตอนนี้ไม่ให้ถือขึ้นแต่ตอนนี้ไม่แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เท้าแบงค์ต้องถือขึ้นอยู่ดีใช่ใช่เท้าแบงค์ต้องถือขึ้นอยู่ดีแล้วใหญ่เกินเท่าไหร่ก็ไม่ได้อีกนะใหญ่เกินกว่ากี่หมื่นไม่รู้ว่า 23,000 24,000 สักอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้บินไอแอร์ไลน์พวกนี้นี่มันแอร์ไลน์หรือมันเล่นแอร์ไลน์มันเล่นประเทศจริงๆนี่แอร์ไลน์แอร์ไลน์นี่มันเป็นความพยายามในการที่จะไปเล่นเอมิเรตเล่นเอมิเรตเล่นกาตาร์เล่นอะไรเล่นแอร์ไลน์เล่นเทอร์กิชไอ้พวกนี้คือเครื่องหลักที่เข้าอเมริกาแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันบินเร็วเข้าปุ๊บเดียว6ชั่วโมงแล้วนี่ก็คือบอสตันนี่แล้วกาตาร์เนี่ยมันเคลียร์อิมิเกรชันของคนบินเข้าอเมริกาตั้งแต่ที่โดฮาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเท่ากับว่าเวลาคุณบินจากโดฮาไปอเมริกาเนี่ยมันจะไปจอดท่าโดเมสติกเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเร็วมากครับซึ่งอันนี้มันพยายามที่จะ discourage การบินของสายการบินคืออย่างนี้แต่ว่าข่าวบางข่าวมันเขียนว่าจากประเทศมุสลิมจากสายการบินเนี่ยก็เน้นจากสายการบินเน้นสายการบินเนี่ยก็มีอยู่3 4ยี่ห้อนี้แหละที่มันตอนนี้มันแย่งตลาดกันหมดดีไงเครื่องบินหรูอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วสายการบินอเมริกาอาหารแย่มากยังเกิดขึ้นในไลฟ์ Facebook อยู่นะฮะเดี๋ยวนะผมจะเช็คนิดหนึ่งเพราะมันไลฟ์อยู่มันแบนออนแอร์ไลน์นะมันบอนออนแอร์ไลน์ก็ใช่แบนออนแอร์ไลน์แต่ทำไมจะจะน่าดูอยู่ทำไมไม่แบนออนแอร์ไลน์มันจะแบนยังไงอ่ะแบนจากประเทศอ่ะไม่คือถ้าแบนจากประเทศมันวุ่นมันเยอะมากใช่ไหมคงไม่ใช่แบนประเทศแต่แบนแอร์ไลน์แต่มันจะใช้กราวอะไรในการแบนแอร์ไลน์นั่นสิแต่ว่ามันพาดหัวว่าแบนมุสลิมเอ็ดมุสลิมคันทรีส์ว่ะโอ้แบนไฟล์ฮะdirect flight จาก10 airport จาก10 airport ใช่ไงสรุปก็เล่น airport เล่นแอร์ไลน์แหละเล่นอะไรบ้างมันก็ไปฟิกซ์ที่แอร์ไลน์ดีอ่ะแต่เล่น airport นะเล่น direct flight จาก airport ใช่แต่ที่ไหนบ้างอ่ะก็ไอ้นี่ไงดูไบมีใช่ไหมใช่ใช่ดูไบป่ะนี่ไงตุรกีเลบานอนอียิปต์จอร์แดนตุนิเซียซาอุดิอาระเบียโมร็อกโกคูเวตกาตาร์ก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะก็ไปแล้วดูไบปะอบูดาบีเป็นดูไบด้วยดูไบอบูดาบีก็โดนหมดอ่ะถ้าดูไบก็เอมิเรตอบูดาบีก็โดนแต่ว่าเขาบอกว่ามันกลัวระบงระเบิดเลยมันมีคนไปให้สัมภาษณ์ที่ไม่ใช่คนของทีมทรัมป์อ่ะมันก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีมาพักนึงละว่าต้องมันช่วยได้จริงเหรอบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนประสบกรณิกรชาวไทยยังคงเดินทางไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมราชวังอย่างต่อเนื่องโดยมาทั้งเป็นส่วนบุคคลแล้วก็มาทั้งเป็นหมู่คณะจากต่างจังหวัดครับครับตั้งแต่5 นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้นะครับท่ามกลางการตรวจเข้มนะครับจากเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองและโดยรอบท้องสนามหลวงรวมถึงกลุ่มจิตอาสาที่ได้นำเอาอาหารและเครื่องดื่มมาบริการประชาชนที่นั่งรออยู่ภายในเต็นท์พักคอยโดยมีประสบกรณิกรเดินทางมาเป็นหมู่คณะจากจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดอุดรธานีอุบลราชธานีปัตตานีนครศรีธรรมราชและก็นนทบุรีครับครับส่วนที่เต็นท์อาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูศรีสุนทร
การนี้สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยทหารมหาเล็กนำอาหารขนมของว่างและน้ำดื่มมาพระราชทานแจกแก่ประชาชน4มือครับค่ะสำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ139วันรวม5ล้านนะคะ 461,163 คนและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นยอดเงินรวม139วัน454ล้านนะคะ 847,771.59 บาทค่ะมีรายงานด่วนเข้ามาฮะที่ผมกำลังเช็คอยู่ว่ามีการยิงกันที่ House of Commons ที่อังกฤษอ้าวฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะสักครู่เดี๋ยวนี้ Man shot in the entrance of Commons appeared to be policeman ทางเข้าสภาตำรวจของอังกฤษนะฮะครับอันนี้เป็นข่าวด่วนล่าสุดที่เข้ามานะเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะรายงานต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาพยายามที่จะจับกลุ่มตัวหนึ่งในคนที่บุกเข้าไปที่สภาของอังกฤษว่าคอมมอนแอทแทคเกอร์แสดงว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะเนี่ยครับแล้วยังหายใจอยู่แสดงว่าโดนยิงไปแล้วนะครับเรากลับมาที่เรื่องของความพยายามในการที่จะห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบินก่อนหน้านี้ใครขึ้นเครื่องบินเนี่ยถ้าคุณถือ iPad ถือแล็ปท็อปคุณต้องเปิดและเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับนี่คือตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยทั้งอเมริกาและอังกฤษเนี่ยห้ามผู้โดยสารที่บินมาจากสนามบินในประเทศตะวันออกกลางห้ามนำทั้งแล็ปท็อปและ iPad ขึ้นกันไปบนเครื่องเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการโจมตีจากกลุ่ม IS ต้องเช็คใต้เครื่องเช็คอินได้เช็คคือเช็คในกระเป๋าที่โหลดไว้ใต้เครื่องแต่ว่าไม่ใช่ carry on ก็จะไม่มีเด็กๆมาเล่นเกมเสียงดังๆให้เราฟังแล้วใช่ไหมเด็กจะได้ร้องไห้เสียงดังๆแทนนะฮะบนเครื่องคือแต่อันนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่มีผลกับเที่ยวบินที่บินตรงเข้าสหรัฐจากท่าอากาศยานทั้งหมด10แห่งด้วยกันซึ่ง10แห่งนี้อยู่ในทั้งหมด8ประเทศนะครับโดยที่เขาห้ามเนี่ยนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดยาวใหญ่และยาวกว่า16เซนติเมตรกว้างเกิน 9.3 เซนติเมตรหรือหนาเกิน 1.5 เซนติเมตรแท็บเล็ต PC โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเครื่องเล่น VCD เกมกล้องอะไรเงี้ยนะฮะก็โดนหมดแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นคุณเห็นอยู่บนนี้แบบซ้ายเนี่ยนะมือถือขึ้นได้อยู่แต่ว่าสมาร์ทโฟนบางรุ่นที่มันใหญ่ๆมากๆก็ไม่ได้นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้และยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดค่ะซึ่งอันนี้ผมว่าเพี้ยนกันไปใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าในยุคนึงเนี่ยเราจะอยากจะโหลดของพวกนี้เขาไม่ให้โหลดนะเขาจะหาว่าเดี๋ยวคุณมาทิ้งอะไรไว้ในกระเป๋าแล้วก็บางทีลืมปิดบ้างนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็อันตรายว่าจะหายหรือเปล่าใช่ก็คือกลัวหักด้วยแต่ว่าคุณต้องเอาขึ้นตอนนี้เขาไม่อยากให้เอาขึ้นละใช่แต่ไข่กังวลเรื่องกลัวหายนะใช่ซึ่งประเทศที่โดนคืออะไรฮะจอร์แดนอียิปต์ซาอุดิอาระเบียโมร็อกโกคูเวตกาตาร์คือเขามีอาตาเติร์กของตุรกีอาบูดาบีและดูไบคืออันนี้เป็นเขามีรายชื่อท่าอากาศยานออกมาเลยอย่างเช่นที่อียิปต์ก็จะเป็นไคโรอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่จอร์แดนก็จะเป็นท่าอากาศยานควีนอาเลียของอามานนะฮะแล้วก็คือแต่ว่าอย่างที่ดูไบเนี่ยก็โดนทั้งดูไบแล้วก็นี่ด้วยอาบูดาบีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกว่าความพยายามในการที่จะลดให้คนเนี่ยบินสายการบินออกกลางหรือเปล่าแต่เป็นอย่างนี้นะคะคุณธีรัตน์เขาบอกว่ารัฐบาลอังกฤษก็ได้ประกาศห้ามผู้โดยสารที่เดินทางมาจากตุรกีเลบานอนจอร์แดนอียิปต์ซาอุตูนิเซียนะคะด้วยเหตุผลความมั่นคงเช่นกันซึ่งกระทบต่อ14สายการบินและกระทบต่อ British Airlines แล้วก็ EasyJet ของอังกฤษเองด้วยครับคือรอบนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งดูอดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิในยุคโอบามาให้สัมภาษณ์ MSNBC เขาบอกว่าเขาได้ยินมาพักหนึ่งแล้วว่ามันมีข้อมูลข่าวกรองซึ่งเป็นไปได้ว่าจะนำมาสู่คำสั่งทำนองเนี้ยก็คืออย่างนี้ตอนถ้าไปวิเคราะห์ว่านี่เป็นผลงานของทรัมป์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอังกฤษก็มีมาตรการที่คล้ายๆกันแล้วก็มันเป็นมาตรการทางเทคนิคมากกว่าคือมันค่อนข้างเป๊ะเลยว่าอะไรที่คุณเอาขึ้นได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวนี้อันนี้คือจะไม่ใช่เป็นการแบบว่าลดการแข่งขันของสายการบินผมคิดว่าไม่ได้นะครับคนจำนวนมากที่เขาบินเนี่ยแล้วเขาบินบิสเนสนะที่เขามาจากประเทศเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเราไม่เคยบินจากยุโรปจ
จริงๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเดี๋ยวนี้สายการบินหลักที่เข้ายุโรปจริงคือสายการบินพวกนี้นะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะมันถูกด้วยแล้วก็มันก็ดีด้วยมีไวฟุ้งไวไฟบนเครื่องบินครบคือกระทรวงความมั่นคงมาจะมีไวไฟไปทำไมล่ะคราวนี้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากหน่วยงานข่าวกรองได้ประเมินว่าสายการบินพาณิชย์จะตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มการก่อการร้าย IS โดยมีการนำวัตถุระเบิดใส่ไว้ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่25มีนาคมคือมันมาจากข่าวกรองไงคือตอนแรกเนี่ยคนก็ไปคิดว่านี่เป็นฝีมือทรัมป์เป็นการซ้ำเติมมุสลิมแบนอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือถ้าดูจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนของทรัมป์มันไม่น่าจะมันอันนี้มันเป็นเรื่องก็คือมาจากข่าวกรองว่าจะถูกโจมตีโดย IS จริงๆใช่ก็นี่ประมาณนั้นนะตามที่ผมเห็นสื่อในอเมริกาเขารายงานกันนะแสดงว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากก็การโจมตีสมัยใหม่เนี่ยจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผมไม่เคยที่ผมกำลังงงตอนนี้คือเวลาตอนนี้เราบินเนี่ยเราบินจากเมืองไทยไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราโหลดอะไรใต้เครื่องนั่นแหละเรารู้สึกว่าเขาอยากให้เราเอาขึ้นเครื่องอย่างเช่น power bank หรือแบตเตอรี่แต่พูดง่ายคือบางที power bank ก็ใช่แน่นอนแต่ว่าสมมติคุณมีแล็ปท็อปที่มันมีแบตใหญ่ๆแล้วแบตมันมีศักยภาพเหมือนกับ power bank เนี่ยเขาจะให้คุณโหลดใต้เครื่องป่ะล่ะนั่นน่ะสิคือเอายังไงกันแน่สมมติผมไม่ได้ไปไฟแล้วเขาจะมาตรวจได้ไงว่าเราปิดเครื่องทุกคนอ่ะคราวนี้ผมเคยบินครั้งนึงแล้วปรากฏว่าผมโหลดไอ้ประเภทไอ้คล้ายๆ power bank หรือ adapter เนี่ยไปที่ใต้เครื่องปรากฏว่าผมเกือบจะไปที่เกตละเจ้าหน้าที่เดินมาแล้วก็เรียกกลับไปเปิดกระเป๋าดูว่าคุณโหลดอะไรทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ต้องอธิบายว่านี่คืออะไรคือเราก็ไม่รู้ไงตอนนี้ว่าคุณต้องการให้เราขึ้นเครื่องหรือเปล่าแขกเคยโดนเรียกอะไรรู้ป่ะจะไปถึงเกตแล้วอ่ะคือแขกมีเกลือสมุดอยู่4กิโลในกระเป๋าทิ้งไว้ในกระเป๋าแล้วเขาพากลับไปดูใช่ไหมใช่แล้วคุณก็เปิดให้เขาดูด้วยว่านี่คือเกล็ดอะไรเกลือ4กิโลอิชูคุณกรรมการเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเขากลัวว่าทุกอย่างมันคือระเบิดใช่ไหมไม่ใช่ระเบิดนี่แต่ว่าเสพติดไงใช่ตกลงคือคุณอยากจะให้สิ่งที่คุณกลัวเป็นระเบิดเนี่ยไว้ที่ไหนดีเราจะได้ทำไว้กับตัวหรือไว้กับตัวหรือไว้กระเป๋าก็ที่ไหนก็ได้สักที่นึงเดี๋ยวก่อนถ้าโหลดก็ระเบิดไม่ได้เหรอคะคือเขาทำก่อนอ่ะคือระเบิดคืองี้ถ้าเป็นระเบิดที่คุณต้องประกอบเนี่ยคุณต้องประกอบบนเครื่องไงอ๋อถ้าผมว่าอาจจะเอาพวกอันนี้ไปอยู่ในไอผง iPad หรือซ่อนไว้ในแล็ปท็อปแล้วก็ระเบิดได้เออก็เป็นอันว่าพวกเรา4คนเนี่ยไม่มีใครมีศักยภาพจะไประเบิดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่นั่งคุยกันเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องคือแต่ว่าประเด็นนี้คือมันโอเคงั้นก็ต้องเลือกดีๆว่าคุณจะบินไปที่ไหนบินไปอเมริกานี่ก็ไม่ต้องพกอะไรไปดีนอนอย่างเดียวฮะนอนอย่างเดียวอย่าไปคิดมากอ่านหนังสือเราจะได้กลับไปสู่สังคมแห่งการอ่านไงฮะแล้วก็เราให้เด็กร้องมันเครื่องต่อไปปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเด็กมี iPad ก็ใส่หูฟังคนไทยส่วนใหญ่จะเจอจับในเรื่องที่ไม่ใช่ไม่สาระเดินเข้าเดินทางเข้าอเมริกาแล้วเอาน้ำพริกเอาเมล็ดพันธุ์อะไรไปเกลือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสรุปว่ามีคน2คนถูกยิงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาที่กรุงลอนดอนนะฮะแล้วก็มีคนอย่างน้อย6คนถูกยิงบริเวณสะพานเวสต์มินสเตอร์ทำให้ล่าสุดเนี่ยนะฮะต้องมีการประกาศปิดตึกเวสต์มินสเตอร์ก็คือที่มันอยู่ในแม่น้ำเทมส์อ่ะที่ตรงข้างมีวิกเมนน่ะไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าจากตำรวจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนทิศทางข่าววันพรุ่งนี้นะครับติดตามความคืบหน้าในคดีวิสามันนักกิจกรรมชาวละหูนะครับชัยภูมิป่าแสว่าจะเป็นอย่างไร Voice TV จะมีการสัมภาษณ์คุณชาติชายสุทธิกรมกรรมการสิทธิ์นะครับและก็จะมีงานเสวนาอีกอันนึงมาตรา44กับการจราจรที่จัดโดยกองบังคับการตรวจทางหลวงจะมีมุมมองนะครับว่ามาตรา44ที่ออกมาเนี่ยจะใช้กับเรื่องใดอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดคือ Tonight Thailand ในคืนวันนี้เรา4คนพร้อมทีมงานสวัสดีครับ